โอเคโอเคครับผมมีโค้ชโฮสให้ท่านอาจารย์แล้วครับครับค่ะคงอัดได้ละขอให้ทุกท่านนะคะเปลี่ยนท่านะคะเปลี่ยนท่าก็โดยการเนี่ยนั่งหลังตรงนะคะแล้วก็เอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าช้าๆค่ะขอให้ทำนะคะเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าช้าๆในขณะที่กำลังวนรอบหัวเข่าก็ขอให้โยกตัวไปข้างหน้าขอให้โยกตัวไปข้างหน้าตรงนี้นะคะอาจารย์เนี่ยต้องการที่จะพาเรามาสู่ฐานที่หนึ่งฐานที่หนึ่งก็คือมีการมองทีนี้ก็ขอให้มองการเคลื่อนไหวเนี่ยของตัวกายถ้าคุณไม่เคลื่อนคุณก็จะมองไม่เห็นนะคะขอให้เคลื่อนค่ะขอให้เคลื่อนใครที่ยังไม่ได้ลูบต้นขาขอให้ลูบนะคะไม่อย่างนั้นคุณจะหลับขอให้เอาสองมือเนี่ยลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าแล้วก็ใช้ตาใจมองไปยังอาการเคลื่อนใช้ตาใจมองไปยังอาการเคลื่อนเมื่อคุณมองไปที่อาการเคลื่อนแน่นอนคุณก็จะเห็นความรู้สึกส่วนกายด้วยก็มองไปพร้อมๆกันแล้วในขณะเดียวกันคุณก็ขอให้หายใจลึกๆไปพร้อมๆกันนะคะขอให้หายใจลึกๆเนี่ยไปพร้อมกันแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะหัดใช้ตาใจของเราเนี่ยมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายไปพร้อมๆกันอะไรที่มันชัดเจนคุณก็มองไปที่ส่วนนั้นนะคะตาใจของเรานะคะเหมือนกับตาเนื้อที่สามารถมองหลายอย่างได้พร้อมกันเหมือนกับตาเนื้อเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าเราจะสามารถเห็นทั้งท้องฟ้าเห็นทั้งก้อนเมฆเห็นทั้งต้นไม้ภูเขาเห็นได้พร้อมๆกันคุณต้องการจะโฟกัสส่วนไหนให้มันชัดเจนคุณก็โฟกัสไปแต่ก็เห็นส่วนอื่นเนี่ยอยู่ฉากหลังเนี่ยได้อันนี้ก็เช่นกันใช้ตาใจเนี่ยมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวในขณะที่คุณกำลังทำเช่นนี้เมื่อมีเจอรี่เข้ามาก็อย่าไปยุ่งกับมันถ้ามีเจอรี่เข้ามาอย่ายุ่งกับมันอย่ายุ่งกับเจอรี่นะทำใจกล้าๆตัดเจอรี่เหมือนกับตัดสายสะดือเพราะช่วงนี้มันเป็นขั้นตอนของการลดประชากรของเจอรี่ให้น้อยลงอาจารย์จะหยุดแล้วนะจะหยุดพูดนะแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยทำไปเงียบๆนะคะหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวให้ตาใจรับรู้ทุกอย่างที่มันชัดเจนถึงอยากให้ลูบต้นขาช้าๆนะคะเราพยายามลดประชากรของเจอรี่ให้น้อยลงก่อนเนี่ยโดยการทำสองฐานแรกนี้พยายามทำสายตาใจให้คมชัดด้วยการรับรู้
ทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นลมหายใจไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวหรือความรู้สึกส่วนกายเนี่ยมือของเราที่กำลังลูบไปเนี่ยบนเนื้อผ้ามันมีตะปุ่มตะป่ำอะไรตรงไหนไหมขณะที่เรากำลังหายใจลึกๆก็ลองสังเกตดูลมหายใจที่เข้าไปสู่ส่วนอกของเราเฝ้าดูนะคะอย่าปล่อยนี่คือการเดินทางล่ะทีนี้นั่งแล้วก็เอาสองมือลูบเข้าหากันเปลี่ยนท่านะคะสองมือลูบเข้าหากันยังคงมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเอามือซ้ายวางลงบนขาเอามือขวาลูบจากหัวไหล่ลงมาที่แขนขึ้นลงช้าช้าหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวเอามือขวาวางลงบนขาแล้วก็เอามือซ้ายลูบต้นขาลูบต้นแขนลูบแขนเนี่ยขึ้นลงอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่หลากหลายที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้นะคะเสร็จแล้วก็นั่งเฉยๆนะคะแล้วก็ใช้ตาใจตรงเบ้าตานะดูความรู้สึกส่วนกายมันมีอาการหึ่มๆแล้วก็ยังคงดูลมหายใจคือตอนนี้เราก็ไม่ได้หายใจถี่เราหายใจเนี่ยช้าลงไม่กี่วินาทีค่อยจะหายใจลึกๆสักครั้งหนึ่งก็ดูไปที่ขณะนั้นที่เราหายใจลึกๆในขณะเดียวกันก็ยังเห็นความรู้สึกส่วนกายสภาวะนี้นะคะที่ครูบาอาจารย์เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมตัวรู้ของเราอะที่เราเรียกว่าตัวรู้ผู้รู้ผู้ดูคือตาใจคือตัวสติตัวนี้แหละที่กำลังรับรู้อย่างทั่วพร้อมรู้สึกตัวกายทั่วพร้อมตัวรู้กำลังรับรู้มีอาการตุ๊บตุ๊บตุ๊บตรงไหนดูไปนะคะ
แล้วก็ขอให้ทุกท่านเริ่มสังเกตในหัวในใจของเรานะคะว่ามันเริ่มเงียบไหมมันเริ่มนิ่งไหมลองสังเกตดูนะคะเจอรี่น้อยลงไหมโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหนักๆเนี่ยอีกสักครั้งหนึ่งเราค่อยมาดูสภาวะของความว่างนะคะเอาหนักๆอีกสักทีหนึ่งให้เราตื่นตัวกายจะได้ไม่ง่วงนะคะขอให้ทุกท่านนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าจริงถ้าคุณง่วงก็ผัวไปเลยนะคะให้ตื่นเอามือขวาตบแขนซ้ายเอามือซ้ายตบแขนขวาตบที่ท้องตบที่ขาเอาให้ทั่วนะคะคุณจะก้มลงไปเนี่ยตบขาให้ทั่วเลยก็ได้เอาให้กระหึ่มเสร็จแล้วนั่งเฉยๆทีนี้ก็ใช้ตาใจธาตุรู้ของเรานะคะหรือตัวสติดูไปที่กรรมก็คือความรู้สึกส่วนกายจ่อลงไปเลยค่ะพาตัวใจกลับบ้านเอาสติปักที่ฐานแล้วก็ให้รู้นะคะว่าสภาวะในขณะนี้แหละที่ครูบาอาจารย์เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมมีผู้รู้คือตัวใจตาใจทำหน้าที่รับรู้ความรู้สึกของตัวกายอย่างทั่วพร้อมคุณเห็นไหมคะสภาวะอันนี้ประสบการณ์อันนี้มันเป็นความรู้ในตัวมันเองความรู้คือปัญญาที่เกิดจากการภาวนานี้คือการนั่งปฏิบัติอย่างนี้เราฟังคำเหล่านี้นะคะบ่อยมากอ่านผ่านตาบ่อยมากแต่การรู้จักสภาวะจริงๆเนี่ยของตัวหนังสือเหล่านี้นี่อีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะนี่แหละขณะนี้เนี่ยอาจารย์ก็มาพาพวกเราให้รู้จักสภาวะที่ครูบาอาจารย์เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเอาสองมือผัวไปที่ขาอีกผัวแรงๆอยากจะให้เห็นสภาวะรู้สึกตัวทั่วพร้อมผัวไปที่แก้มที่ใบหน้าแล้วก็นั่ง
ดูสภาวะของการรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ชัดเจนเลยนี่แหละสภาวะเป็นอย่างนี้อย่างนี้คนและเรื่องกับตัวหนังสือถ้าเราอ่านตัวหนังสือโดยที่ไม่มีสภาวะรองรับเนี่ยมันก็แค่เป็นลมแค่นั้นเองเราไม่เข้าใจอย่างแท้จริงหรอกจนกระทั่งมาปฏิบัติเราจึงจะเข้าใจตัวหนังสือเหล่านั้นเพราะมีสภาวะรองรับเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่าหลุดออกจากบ้านไปกับเจอรี่นะยิ่งถ้าในหัวของคุณว่างขณะนี้คุณก็จะยิ่งเห็นอาการตุ๊บตุ๊บตุ๊บได้ชัดเจนมากเลยยังคงเฝ้าดูอาการตุ๊บๆนะคะทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะสำรวจเข้าไปในบริเวณเนี่ยหัวของเราว่าเริ่มเห็นความเงียบไหมดูซิว่าความคิดหรือเจอรี่ของเราเนี่ยน้อยลงไหมถ้าความคิดหรือเจอรี่เนี่ยมันวิ่งช้าลงเหมือนกับรถเนี่ยวิ่งบนถนนเนี่ยช้าลงนานๆถึงจะมาสักคันหนึ่งเราก็จะเริ่มเห็นช่องว่างระหว่างความคิดช่องว่างระหว่างความคิดอันนั้นมันจะเงียบเสียงในหัวของเราคือส่วนของเจอรี่เจอรี่จะปรากฏให้เรารู้
ในลักษณะของเสียงในหัวของเราถ้าไม่เสียงก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกในใจโกรธตื่นเต้นดีใจงอยเหงาเศร้าส้อยนี่ก็เจอรี่หรือเป็นเสียงในหัวการปฏิบัติฐาน1 2ที่มีการตบตบตีตีทุกๆรูปๆเนี่ยเพื่อต้องการที่จะลดประชากรของเจอรี่หรือความคิดให้น้อยลงให้มันวิ่งช้าลงเพื่อเราจะได้เห็นช่องว่างระหว่างความคิดที่มันเงียบกริบช่องว่างระหว่างความคิดอันนี้มันก็อาจจะนานเนี่ยสัก2วินาทีวินาที2 3 4 5วินาทีอันนี้แล้วแต่บุคคลนะคะถ้าคุณเนี่ยฝึกมาพอสมควรแล้วตาใจของคุณมันคล่องสติของคุณเนี่ยสามารถปักอยู่กับฐานเนี่ยได้เก่งคุณก็จะสามารถกันเอาเจอรี่ออกไปได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะรักษาช่องว่างให้อยู่นานขึ้นเนี่ยได้แต่สิ่งสำคัญนะคะก็คือว่าคุณต้องทำความรู้จักช่องว่างอันนี้ว่ามันคือช่องว่างที่เรารู้จักกันในนามชื่อนะว่าความสงบเขาเรียกว่าสงบเรียกว่าสุขแต่อาจารย์ทำให้มันกระชับมากขึ้นโดยเรียกว่าวิมุตติสุขให้แตกต่างจากความสุขของคนเดินถนนทั่วไปที่เขารู้จักแต่กามสุขกามสุขคือการได้อะไรดังใจพอได้อะไรดังใจแล้วเราก็จะสุขสนุกตื่นเต้นอันนั้นคือเจอรี่สีชมพูอันนั้นไม่ใช่วิมุตติสุขวิมุตติสุขเป็นผลพวงของการหายไปของเจอรี่ทุกสีฉะนั้นช่องว่างของใจอันนี้เนี่ยเราจึงเรียกวิมุตติสุขวิมุตติก็คือเกิดจากการหายไปสงบรำงับหายไปของความคิดวิมุตติเราจะเรียกวิมุตติสุขก็ได้เรียกความสงบก็ได้หรือจะเรียกนิพพานก็ได้นิพพานังปรมังศูนย์ยังศูนย์ตัวนี้ก็คือศูนย์การหายไปของความคิดหรือเจอรี่ซึ่งพระเจ้าเนี่ยวางแผนเนี่ยฐาน1ฐาน2ให้กับเราเพื่อทำให้เจอรี่หายไปได้เร็วขึ้นฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะดูสภาวะของความเงียบความว่างที่มันโล่งโปร่งเบาสบายมันเรียบๆง่ายๆมันไม่มีอะไรเหวอหวาเลยนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าคุณเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าไหมที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีท่านหมายถึงสภาวะนี้นะคะความสงบอันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปหาแล้วความสุขใดๆในโลกนี้ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความสุขที่เป็นความสงบอันนี้ไม่มีละตรงนี้เนี่ยท่านพูดอย่างเด็ดขาดมากเลยนะคะแล้วก็นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งท่านก็หมายถึงสภาวะนี้อีกแหละ
ความสงบที่เป็นวิมุตติสุขอันนี้เนี่ยก็คือเป็นนิพพานที่เป็นสุขอย่างยิ่งความหมายเดียวกันฉะนั้นนิพพานก็คือความสงบก็คือวิมุตติสุขที่มันว่างๆจากความคิดขอให้ทุกท่านสำรวจดูสภาวะนี้ให้ชัดเจนใสแจ๋วเลยนะคะดูเข้าไปข้างในฉะนั้นมาถึงบัดนี้พวกเราก็ได้รู้จักกับสภาวะนิพพานที่เป็นศูนย์อย่างที่มันว่างๆรู้จักแล้วนะคะสภาวะนี้ที่จริงไม่มีอะไรเหวอหวาเลยนะไม่มีอะไรเหวอหวาเลยเป็นสภาวะที่มันเรียบๆง่ายๆติดพื้นติดดินแล้วมันก็ไม่มีอะไรนอกจากว่างๆแต่ในขณะเดียวกันคุณดูนะปัญหาของคุณไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรในขณะนี้มันหายไปพร้อมกับความคิดคุณเห็นไหมมันหายไปพร้อมกับเจอรี่คุณอาจจะมีปัญหาในครอบครัวในเรื่องคู่ครองในเรื่องของลูกซึ่งก่อนออกจากบ้านเมื่อเช้านี้คุณก็ยังมีปัญหาพวกนั้นเนี่ยอยู่แล้วปัญหาพวกนั้นก็ยังไม่ได้แก้ไขข้างนอกอะแต่ขณะนี้เนี่ยข้างในของคุณไม่มีปัญหามันหายไปพร้อมกับเจอรี่มันโล่งโปร่งเบาสบายนี่คือการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าคือแก้จากข้างในก่อนแก้โดยที่เราไม่ทุกข์กับปัญหาอันนั้นเนี่ยโดยการเอาความคิดเนี่ยออกไปด้วยการฝึกสติปักฐานแต่ปัญหาข้างนอกยังอยู่บางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเนี่ยปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราเคยวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านเคยตกใจเคยกลัวตายแต่ในขณะนี้ปัญหาสุขภาพอันนั้นอย่างเช่นถ้าใครเป็นมะเร็งมะเร็งก็ยังไม่ได้หายไปไหนยังคงอยู่กับตัวกายแต่ในขณะนี้ที่คุณอยู่กับนิพพานอยู่กับความว่างความกลัวตรงนั้นหายไปความวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านหายไปลองสังเกตดูนะคะจริงไหมตรงนี้แหละคือการแก้ปัญหาจากภายในบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของความยากจนเงินไม่พอใช้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่กระจายไปทั่วไปในสังคมทั้งโลกเลยล่ะเงินไม่พอใช้ซึ่งเราเคยวิตกกังวลคิดมากแล้วก็กลัวอนาคตจะเลี้ยงตัวเองยังไงเลี้ยงครอบครัวยังไงปากที่ต้องเลี้ยงยังมีอีกเยอะแยะเราจะอยู่ยังไงแล้วก็เคยคิดมากแล้วก็กลุ้มแล้วก็กลัวแต่ในขณะนี้เนี่ย
เมื่อเจอรี่หายไปเมื่อเจอรี่หายไปคุณเห็นไหมคะว่าคุณไม่ได้กลัวอนาคตเหมือนกับที่เคยเป็นทั้งที่ก็ยังไม่ได้มีเงินเพิ่มขึ้นเงินก็ยังไม่มีแต่ในขณะนี้เราไม่กลัวเราไม่คิดมากพยายามเข้าใจส่วนนี้นะคะว่าสติปัฏฐานหรือวิปัสสนาเนี่ยพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราคลายทุกข์จากปัญหาที่เราเจอเนี่ยในแต่ละวันได้ทันทีคลายทุกข์อันนั้นเนี่ยได้ทันทีแต่ว่าอาการของการคลายทุกข์กันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ถาวรกับเราเท่านั้นเองเดี๋ยวพอเราออกจากสมาธิเดี๋ยวพอเรากลับบ้านพอพลังของสมาธิอ่อนตัวเจอรี่ก็เข้ามาเจอรี่ก็เข้ามาพร้อมกับความคิดพร้อมกับอารมณ์ความรู้สึกของการวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านตกใจกลัวอีกเห็นไหมคะแต่ในขณะนี้ที่เรากำลังทำสมาธิอย่างเงี้ยอารมณ์พวกนั้นมันหายไปเราไม่ได้กลัวแล้วสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มขึ้นมานะคะในขณะที่คุณอยู่ในสมาธิก็คือวิปัสสนาญาณหรือภาวนามยปัญญาปัญญาญาณปัญญาความรู้ที่เกิดจากการภาวนาเกิดจากการทำวิปัสสนาสิ่งที่เรากำลังทำนี้ก็คือเรียกว่าวิปัสสนาวิก็คือการเนี่ยรอบรู้รู้ทั่วรู้รอบรอบทัศนาคือการมองรอบรอบมองทั่วซึ่งคือสิ่งที่เราทำใช้ตาใจเป็นผู้มองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายมองอย่างรอบๆทั่วมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือการทำวิปัสสนาก็จะทำให้คุณเนี่ยได้ผลพวงอีกอย่างหนึ่งคือปัญญาญาณ นี้คือปัญญาคือความรู้ที่จะทำให้คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นเป้าหมายจะทำให้คุณนะคะเป้าหมายของชีวิตเนี่ยมันชัดเจนเนี่ยมากขึ้นว่าสภาวะที่มันว่างๆโล่งๆอันนี้ที่เรียกว่านิพพานเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตที่จะต้องมีอยู่กับเราในชีวิตประจำวันตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งถ้าคุณไม่ทำสมาธิคุณก็มองไม่ออกคุณก็ไม่รู้ว่าสภาวะนิพพานคืออะไรแล้วคุณก็ไม่เห็นความสำคัญของมันแต่พอคุณมาทำแล้วคุณก็จะเห็นความสำคัญว่าโอ้สภาวะนิพพานที่มันไม่เป็นทุกข์กันนี้เนี่ยที่จริงมันสำคัญมากเลยสำคัญมากเลยถ้าเราเอาเนี่ยสามารถเอาสภาวะนี้เป็นที่พึ่งทางใจได้ในชีวิตประจำวันชีวิตของเราก็จะอยู่อย่างเป็นสุขมากขึ้นความตกใจความหวาดกลัวต่ออนาคตที่มันไม่แน่นอนก็จะน้อยน้อยลงก็จะค่อยๆน้อยลงจนกระทั่งถึงจุดที่เราจะไม่วิตกกังวลหวาดกลัวอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งความตายมาจ่อข้างหน้าก็ตามสิ่งเหล่านี้เราจะได้มาก็เพราะจากการนั่งภาวนาจากวิปัสสนาญาณตรงนี้แหละจากการนั่งวิปัสสนาเราก็จะได้ญาณปัญญาตรงนี้มาการทำให้ตัวเองไม่หวาดกลัวต่ออนาคตไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไม่ใช่ว่าไปอ่านหนังสือที่โน้มน้าวใจ
ให้เราเกิดกำลังใจแล้วเราก็จะคิดตามเขาได้เราอาจจะคิดตามได้เนี่ยอยู่สักพักหนึ่งแต่ถ้าข้างในถูกเจอรี่โหมเอาหนักๆแล้วก็สภาวะของบ้านเมืองของโลกก็ไม่เห็นมีอะไรมันดีขึ้นแต่ละวันก็ยังเห็นแต่เรื่องร้ายๆที่มันเกิดขึ้นอยู่เสมอไอ้การคิดบวกเหล่านั้นกำลังใจที่จะทำให้เราคิดบวกเหล่านั้นมันก็มลายหายสิ้นไปได้เช่นกันนี่คือสาเหตุที่คุณจำเป็นที่จะต้องทำให้ตัวเองเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาเป็นผลพวงของความรู้จากการนั่งภาวนาอย่างนี้แหละฉะนั้นขอให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยนะคะว่าในขณะที่คุณนั่งภาวนาเช่นนี้คุณก็จะได้รับพลังงานที่จะทำให้ตัวใจหรือแมวตัวใจแมวทอมตัวใจของคุณเนี่ยมันแข็งแกร่งมากขึ้นฟังเป็นภาษานิทานอย่างนี้คุณก็จะได้มีกำลังใจในการฝึกฝนนะคะทำไมเราจึงตัวใจแมวทอมอ่ะหรือแมวตัวใจของเราแข็งแกร่งมากขึ้นคำตอบก็คือว่าในขณะที่คุณเนี่ยว่างๆข้างในโดยที่เจอรี่น้อยลงเห็นช่องว่างของใจเนี่ยมากขึ้นได้นานขึ้นสภาวะในขณะนี้นะคะธาตุรู้ของคุณธาตุรู้หรือตัวใจวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุเนี่ยพวกนี้เล็งไปที่สภาวะเดียวกันหมดคือธาตุรู้อันนี้ธาตุรู้อันนี้ในตัวใจของคุณกำลังติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงดีกว่าเชื่อมโยงกับซอร์สเชื่อมโยงกับธาตุรู้อมตะหรือจะเรียกพระเจ้าเนี่ยก็ได้หรือจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะว่าธาตุรู้อมตะดั้งเดิมของเราเปรียบเทียบได้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งหมดเปรียบเทียบกับน้ำในมหาสมุทรทั้งหมดในขณะที่ตัวเราที่เป็นปัจเจกเนี่ยธาตุรู้ของปัจเจกแต่ละคนคือหยดน้ำหยดเล็กๆหยดน้ำหยดเล็กๆแต่ละหยดซึ่งบัดนี้พอเราเนี่ยเข้าสู่สภาวะความว่างหรือนิพพานหรือวิมุตติสุขหรือความสงบได้หยดน้ำเล็กๆเหล่านี้ได้กลับคืนสู่มหาสมุทรหลอมรวมกลับคืนสู่มหาสมุทรกลายเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรเมื่อกลายเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรตรงนี้เนี่ยพลังข้างในเนี่ยนะคะมันจะแข็งแกร่งมากขึ้นตัวใจของเราตัวใจเนี่ยแมวทอมตัวใจของเราเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมันประสานกับซอร์สประสานกับพระเจ้าประสานกับนิพพานส่วนรวมพลังส่วนนี้เนี่ยเราเนี่ยรับมาเต็มๆเลยรับมาเต็มๆเลยที่จะทำให้แมวตัวใจของเราแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อแมวตัวใจแข็งแกร่งมากขึ้นมันก็จะมีพลังต่อกรกับเจอรี่ทุกรูปแบบทุกรูปฟอร์มทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นเจอรี่ดำเจอรี่สีชมพูเจอรี่ขาวหรือเจอรี่ใสเราจะสามารถต่อกรกับเจอรี่พวกนี้ได้ง่ายขึ้นเจอรี่เอากิเลสทุกตัวมาให้กับเราคุณไม่ต้องไปแยกแยะเรื่องกิเลสเมื่อแมวตัวใจเนี่ยแข็งแกร่งแมวทอมตัวนี้ก็จะไล่เจอรี่ออกจากบ้านได้ง่ายขึ้นพยายามเข้าใจตรงนี้นะคะคุณก็จะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติเนี่ยมากขึ้นเมื่อคุณปฏิบัติเนี่ยบ่อยขึ้นมากขึ้น
คุณก็จะสามารถมีสภาวะนิพพานหรือความว่างอันนี้เนี่ยได้ต่อเนื่องนานยาวมากขึ้นคุณก็ยังคงใช้เจอรี่แต่ใช้เจอรี่อย่างชาญฉลาดใช้เจอรี่อย่างมีปัญญาฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำนะคะก็คือการสร้างธรรมวินัยให้กับตัวเองที่จะมีเรื่องของการฝึกสติปัฏฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านอยู่ในกิจกรรมของชีวิตประจำวันคุณจะต้องจัดสรรเวลาให้กับตัวเองเมื่อคุณปฏิบัติบ่อยขึ้นคุณก็จะสามารถเชื่อมโยงกับซอร์สกับพระเจ้ากับธาตุรู้อมตะได้บ่อยในช่วงนั้นแหละการดูดซึมพลังงานที่ยิ่งใหญ่มหาศาลจากซอร์สจากพระเจ้าจากนิพพานก็จะมาสู่สภาวะปัจเจกของคุณอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอคุณก็จะสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งเนี่ยได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะฝึกให้คุณเนี่ยเคลื่อนแล้วคุณก็จะยังคงหลับตานะคะอย่าเพิ่งเปิดตามองความว่างอาจารย์จะให้คุณเคลื่อนแล้วคุณก็ยังคงเห็นสภาวะข้างในขอให้ทุกท่านนะคะเอามือขวาลูบแขนซ้ายตั้งแขนซ้ายเนี่ยให้ตรงแล้วก็ลูบขึ้นลงทำช้าๆก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็หายใจลึกๆแล้วฟังให้ดีนะขณะนี้ตาใจของคุณรับรู้ลมหายใจรับรู้อาการเคลื่อนของมือรับรู้ความรู้สึกส่วนกายรับรู้เสียงของอาจารย์แล้วก็ยังคงรับรู้ความว่างเห็นชัดเจนไหมคะรับรู้ความว่างข้างในทีนี้นะคะเอาหมัดขวาทุบหัวไหล่ซ้ายทุบแล้วก็ทุบไล่ลงมาในขณะเดียวกันคุณเห็นลมหายใจเห็นการเคลื่อนไหวเห็นความรู้สึกส่วนกายแล้วก็เห็นความว่างทำกับอีกด้านหนึ่งค่ะหมัดซ้ายทุบหัวไหล่ขวาแล้วก็ดูคุณกำลังเคลื่อนแต่ก็เห็นความว่างไหมสองมือตบท้องเห็นความว่างไหมสองมือตบขายังคงเห็นความว่างไหมนั่งเฉยๆตัวกายเนี่ยกระหึ่มเลยไปด้วยความรู้สึกส่วนกายแต่คุณก็ยังเห็นความว่างชัดเจนไหมคนที่เห็นความว่างชัดเจนนะคะในขณะที่กำลังดูอาการพึ่มๆขอให้ยกมือขึ้นค่ะให้อาจารย์เห็นชัดเจนยกมือค่ะโอเคดีค่ะเอามือลงคุณดูนะคะลมหายใจก็เห็นอาการพึ่มๆของส่วนกายก็เห็นความว่างหรือสภาวะนิพพานก็ยังเห็น
สภาวะเช่นนี้นะคะคือสิ่งที่คุณจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเท่าที่คุณทำได้คือขอให้เห็นสภาวะว่างบ่อยๆเดี๋ยวอาจารย์จะฝึกให้คุณเนี่ยเห็นสภาวะผัสสะบริสุทธิ์นะคะคุณฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงนะคุณได้ยินเสียงแต่ในหัวของคุณนะคะไม่มีการออกชื่อเรียกเสียงเหล่านี้ว่าเสียงอะไรคุณก็รับรู้เสียงตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆการรับรู้เสียงเช่นนี้เรียกว่าผัสสะบริสุทธิ์ผัสสะบริสุทธิ์คือนิพพานไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าคุณรับรู้ตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราลองมารับรู้สัมผัสของส่วนกายอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์อ่ะตบแก้มค่ะตบแก้มตบขาโอเคค่ะรับรู้อาการหึ่มๆที่ตัวกายโดยที่ในหัวของคุณไม่มีเสียงเรียกชื่อคุณกำลังรับรู้ตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆกำลังรับรู้ตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองตามที่มันเป็นจริงเกิดขึ้นจริงๆการรับรู้เช่นนี้เรียกว่าการรับรู้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์สภาวะทั้งหมดนี้เรียกว่านิพพานผัสสะบริสุทธิ์คือนิพพานคุณเห็นไหมคะว่ามันง่ายๆเองไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนโอเคนะคะก่อนที่เราจะลืมตาขึ้นมานะคะยังไม่ลืมตานะขอให้รู้จักสภาวะของความว่างอย่างชัดเจนให้รู้ว่าสภาวะว่างอันนั้นเนี่ยก็คือศูนย์อย่างหรือนิพพานก่อนที่จะลืมตานะคะเดี๋ยวอาจารย์ฝึกให้คุณเนี่ยดูหลายอย่างตบแก้มอีกทีตบแก้มตบแขนอีกข้างหนึ่งตบตัวตบขาดูสภาวะของทุกอย่างรวมทั้งความว่างหรือนิพพานให้ชัดเจนก่อนเปิดตาเห็นความว่างชัดเจนนะคะ
เนี่ยคุณก็กำลังมองอาการความรู้สึกส่วนกายเนี่ยตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองตามที่มันเป็นจริงฉะนั้นสภาวะทั้งหมดอันนี้คือนิพพานหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาได้แล้วค่ะเอานะพอคุณลืมตาขึ้นมานะคะคุณก็ยังคงเห็นอาการหึ่มๆที่อยู่ตัวกายตาใจก็ยังเห็นอาการหึ่มๆที่อยู่ตัวกายแล้วก็ยังคงเห็นช่องว่างคือเห็นความสงบคือเห็นนิพพานที่อยู่ข้างในด้วยเห็นวิมุตติสุขที่อยู่ข้างในด้วยมันไม่ได้หายไปทันทีเพียงเพราะว่าเราลืมตาขึ้นมายังเห็นนะคะลักษณะเช่นนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องพยายามฝึกให้มันเกิดขึ้นให้มันต่อเนื่องได้มากขึ้นในชีวิตประจำวันฉะนั้นการทำเช่นนี้เนี่ยคือสิ่งที่อาจารย์เรียกว่าเอานิพพานเป็นที่พึ่งคือการเอานิพพานเป็นที่พึ่งนะคะโอเคทีนี้ในการปฏิบัติเนี่ยอาจารย์เนี่ยพยายามแยกส่วนนี้สำคัญมากนะที่คุณจะต้องแยกประธานออกจากกรรมประธานก็คือผู้ดูผู้ดูคือตาใจของเราสิ่งที่ถูกดูก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเหมือนแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวไข่แดงในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบเป็นผู้ดูตาใจของเรานะคะสองอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสองส่วนเป็นคนละขันคนละธาตุกันเนี่ยตาใจของเราคือธาตุรู้คือธาตุรู้ทำหน้าที่เป็นประธานส่วนนี้คือส่วนที่ครูบาอาจารย์ส่วนมากจะไม่ได้แยกให้เรานะคะจะไม่ได้แยกซึ่งส่วนมากเราก็จะหลับตาแล้วก็ดูไปเลยโดยที่ไม่ได้บอกว่าเนี่ยแยกประธานออกจากกรรมแต่ถ้าคราใดที่คุณสามารถแยกประธานเนี่ยออกจากกรรมประธานกรรมลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเนี่ยอยู่ที่ตัวกายของเรานะคะตาใจเนี่ยอยู่ข้างในที่เรามองไม่เห็นถ้าคุณเนี่ยแยกตรงนี้เนี่ยได้ว่ามีผู้ดูมีสิ่งที่ถูกดูการปฏิบัติของคุณจะง่ายขึ้นมากแล้วมันจะเจริญรุ่งเรืองได้เร็วด้วยได้เร็วนะคะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเห็นไหมภาพนี้เนี่ยอาจารย์ก็ให้ดูชัดเจนเลยว่าตาใจแมวทอมก็คือไข่ขาวไข่หนอกไข่แดงไข่แดงในขณะที่ฐานของสติลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายก็คือไข่ขาวเอาไข่แดงดูไข่ขาวเอาประธานดูกรรมไม่ต้องงงนะคะไม่ต้องงงพูดไปเลยนะคะการอยู่กับตัวเองมีสองอย่างการอยู่กับตัวเองมีสองอย่างก็คืออยู่กับความคิดอยู่กับความคิดไม่ว่าจะเป็นความคิดอะไรก็จะนำไปสู่อยู่ในโลกมายาอยู่ในโลกเมทริกซ์สิ่งที่จะตามมาก็คือสุขสุขดิบดิบทุกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณมาอยู่กับตัวเองโดยการอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายย่อมนำไปสู่วิมุตติสุขหรือนิพพานอยู่กับความสงบฉะนั้นเวลาที่คนบอกเนี่ยคือบางทีเขาพูดอย่างหลวมๆอะอยู่กับตัวเองนี่มันไม่ใช่เข้าใจได้ง่ายนะอยู่กับตัวเองอยู่กับความคิดนี่แหละอยู่กับตัวเองเนี่ยอยู่กับตัวเองแล้วยิ่งถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะคุณก็เตลิดเลยล่ะคุณก็เตลิดฉะนั้นอยู่กับตัวเองเนี่ยที่ถูกต้องคือควรที่จะอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายจนกระทั่งคุณสามารถอยู่กับช่องว่างได้แล้วต่อมาการใช้ความคิดของคุณก็จะใช้ความคิดอย่างชาญฉลาดจะเป็นการใช้ความคิดอย่างชาญฉลาดมากขึ้นนะคะ
อ่ะเอาภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายนะคะแล้วเราต้องจบละนะฉะนั้นตรงนี้จะให้คุณเนี่ยรู้จักความแตกต่างระหว่างตัวคุณที่มาฝึกฝนเรื่องสติปัฏฐานกับคนเดินถนนทั่วไปที่เขาไม่เคยฝึกเรื่องนี้มาก่อนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะความแตกต่างเนี่ยก็คือว่าทุกคนนะคะมีตาใจมีตาใจมีตัวใจเนี่ยเหมือนกันหมดทุกคนมีสติเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าสติของเขาอยู่กับฐานไหนเพียงแต่ว่าอ่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นอย่างนี้นะคะสติหรือตาใจตัวใจเนี่ยของเขาถ้าคนเดินถนนทั่วไปนะคะสติของเขาจะอยู่กับเจอรี่เป็นส่วนมากอันนี้เป็นนิสัยสีของใจไม่จำเป็นจะต้องเจอรี่ดำบางคนก็คิดเรื่องของคิดเรื่องสวยๆงามๆคิดเรื่องของการสร้างสรรค์ซึ่งการสร้างสรรค์น่ะดีแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องนิพพานเนี่ยมันก็จะพาคุณเตลิดเนี่ยไปได้เข้าใจไหมนะคะฉะนั้นคนเดินถนนทั่วไปเนี่ยไข่แดงกับไข่ขาวของเขาตีด้วยกันเป็นไข่คนตีด้วยกันเนี่ยกลายเป็นไข่คนไข่เจียวมันอีนุงตรงนางมันไม่รู้อะไรเขาก็มีสติแต่สติของเขาเป็นมิจฉาสติมิจฉาสติก็คือว่ามันเป็นระดับสติ 100% 100% เราคิดว่าดีแต่มันไม่ดีเมื่อเทียบกับล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสติ 100% ก็คือรู้อะรู้ตัวว่ากำลังคิดรู้ตัวว่ากำลังนะคะโกรธรู้ตัวว่ากำลังโลภรู้ตัวว่ากำลังอิจฉาเขาอยากแข่งขันเนี่ยคือรู้ตัวหมดนะคะแต่ทำอะไรไม่ได้ไม่มีการไม่มีพลังที่จะแก้ไขข้างในเลยตรงนี้คือคนเดินถนนทั่วไปที่มีมิจฉาสติ 100% สภาวะของไข่แดงไข่ขาวเขากลายเป็นไข่คนไข่เจียวซึ่งจะต่างจากของพวกคุณล่ะของพวกคุณเนี่ยคุณมารู้คุณมีสัมมาสติการมาฝึกอบรมกับอาจารย์ทำให้คุณเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกล่ะนะคะมีเป้าหมายในเรื่องนิพพานฉะนั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาชีวะสัมมาอะไรต่ออะไรสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธิฉะนั้นที่เราทำกินนี้ก็คือการมีสัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งเป็นระดับสติล้านเปอร์เซ็นต์ร้อยกับล้านเนี่ยอาจารย์พยายามให้คุณเนี่ยฉีกออกมาเห็นความแตกต่างล้านตรงนี้คือรู้สึกตัวทั่วพร้อมเลยชัดเจนเข้าใจไหมตรงนี้เป็นนิสัยดีฉะนั้นตรงนี้นะคะมันจะไม่เป็นไข่เจียวไปละมันจะไม่เป็นไข่เจียวเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เป็นมันจะเริ่มแยกแยะโดยเฉพาะอาจารย์เนี่ยแยกประธานออกจากกรรมให้คุณคุณก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือตัวใจของเราซึ่งมันแตกต่างจากเจอรี่คนละส่วนกันเห็นไหมแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวไข่แดงไข่ขาวไม่เหมือนกันแล้วคุณก็ฝึกเอาไข่แดงดูไข่ขาวก็คือใช้ตาใจเนี่ยดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายใช่ไหมนะคะคุณก็จะเนี่ยนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างคนเดินถนนกับคนที่รู้จักการฝึกสติปัฏฐานนะคะฉะนั้นเขาจะรู้จักบ้านของใจเนี่ยชัดเจนเลยเวลาที่เขากำลังนะคะปั่นป่วนข้างในปั่นป่วนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เขาก็จะรู้ว่าโอ้เราต้องรีบกลับบ้านกลับบ้านคือกลับไปไหนกลับสู่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายพอคุณทำได้อย่างนี้ความคิดก็จะน้อยลงสั้นลงสั้นลงแล้วคุณก็จะพบกับวิมุตติสุขมากขึ้นตรงนี้คือความแตกต่างนะคะตรงนี้จะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจทั้งตัวเองเข้าใจคนอื่นที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องพอคุณเข้าใจตรงนี้เนี่ยได้พอคุณเข้าใจตรงนี้ได้นะคุณก็จะสามารถฝึกเรื่องความรักที่ไม่มีเงื่อนไขได้ง่ายขึ้นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมันไม่สามารถที่จะคิดอย่างเดียวแล้วก็เออไปเที่ยวรักคนนั้นคนนี้ฉันจะไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาอะไรอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเร็วมากเลยนะคะเห็นคนเขาทำอะไรไม่ดีคุณก็ตัดสินเขาทันทีเลยเนี่ยคือแม้กระทั่งไม่พูดออกมาแต่ข้างในเนี่ยมันด่าก็ไปก่อนละเนี่ยอยู่ข้างในซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเรารู้ใช่ไหมฉะนั้นคุณไม่สามารถที่จะควบคุมเจอรี่ได้ง่ายแล้วมันเร็วมากนะคะ
คุณจะทำได้ก็ต่อเมื่อมาใช้ยุทธศาสตร์ของพระพุทธเจ้าในเรื่องสติปัฏฐานโดยการเนี่ยฝึกเนี่ยดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเนี่ยไปก่อนเนี่ยเรื่อยๆคือที่กี้นี้ที่อาจารย์บอกเนี่ยในขณะที่คุณเนี่ยเข้าสู่ความว่างนะคะเจอรี่เนี่ยหายไปช่วงนั้นเนี่ยช่วงนั้นนะคะธาตุรู้ของคุณเนี่ยกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆที่กลับสู่บ้านเดิมคือมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่กลับสู่พระเจ้ากลับสู่ธาตุรู้กลับสู่ซอร์สพอคุณกลับสู่ซอร์สแล้วเนี่ยคุณหลอมรวมเลยเป็นหนึ่งเดียวในขณะที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยคุณเนี่ยนะครับโอ้โหดูดซับเอาพลังงานนะที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเข้ามาสู่ตัวใจในระดับปัจเจกได้พอตัวใจเนี่ยแกล่งตรงนี้แล้วเมื่อคราใดก็ตามที่เจอรี่มาถล่มคุณแค่นั้นเนี่ยคุณดีดออกไปได้เลยดีดเข้าใจไหมนะคะนี่คือสาเหตุที่คุณเนี่ยสามารถที่จะปล่อยวางเนี่ยได้ง่ายขึ้นเนี่ยยังมาเจอเนี่ยเรื่องของลูกเซียนเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายสำหรับคนเป็นแม่ที่จะปล่อยวางนะคะทุกวันนี้มันก็ยังมีเนี่ยไอ้ความคิดที่มันต้องการที่จะเข้ามาเนี่ยหลอนเราโดยเฉพาะเหตุการณ์ในห้อง ICU โอ้โหมันหลอนแต่ว่าตัวใจตัวนี้เนี่ยเมื่อมีพลังเนี่ยมันก็จะสามารถดิดอย่านะตัวนี้อ่ะดุตัวนี้คุณต้องดุต้องมันต้องห้าวหาญมันต้องห้าวหาญมันต้องกล้าถ้าคุณจะเอานิพพานเนี่ยโอ้โหคุณต้องเด็ดเดี่ยวคุณต้องกล้าแล้วกล้าดุเจ้าตัวนี้เนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้อย่ามาอยู่กับฉันนะไม่เอาเลยไม่เอาเลยพอตัวนี้เนี่ยเก่งเพราะได้รับพลังงานจากซอร์สจากนิพพานเนี่ยมากขึ้นมันก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นโอ้โหมันเป็นแมวใจแมวตัวใจที่มันไม่มีพลังเลยอ่ะไม่มีพลังเลยอ่ะแล้วมาเจอเนี่ยเจอรี่เนี่ยทั้งกองทัพเนี่ยมันเป็นเจอรี่นะคะ3-1นะคุณมันยากตรงนี้เนี่ยคุณมันยากตรงนี้ที่ว่าตัวใจของเราอ่ะหนึ่งเดียวกับศัตรูคือ3แล้วเป็น3ที่มันตัวบ้งบ้งทั้งนั้นเลยแล้วมันมองไม่เห็นด้วยคุณสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยคุณเห็นแต่เจอรี่ข้างนอกเจอรี่คุณสามีเจอรี่ภรรยาเจอรี่พ่อแม่เจอรี่ลูกเจอรี่คนใช้เจอรี่คนร่วมงานเจอรี่คนเดินถนนเนี่ยเจอรี่อันนี้พวกนี้เนี่ยคุณเห็นแล้วเจอรี่พวกนี้มันก็เข้ามาเนี่ยผ่านสะพานตาหูจมูกลิ้นผิวหนังของเรามากลายเป็นเจอรี่3ตัวนี้แล้ว3ตัวนี้เรามองไม่เห็นเนี่ยนี่คือความยากของมนุษยชาติเนี่ยถ้าไม่มีความรู้ของพระเจ้าในเรื่องขันธ์5นะเราไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยในเรื่องขันธ์5ในเรื่องสติปัฏฐาน4เนี่ย2หัวข้อนี้โหสำคัญที่สุดเลยสำคัญที่สุดเป็นความรู้ที่สำคัญที่สุดที่จะต้องบอกต่อเนี่ยให้ลูกหลานเหลนโหลนของเราเนี่ยรู้เข้าใจไหมฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยให้ตัวใจของเราต่อกรกับศัตรูที่เรามองไม่เห็นที่เรานอนกับมันเนี่ยทุกวันทุกคืนนอนมาเนี่ยตลอดเนี่ยที่จะต่อกรกับมันฉะนั้นตัวนี้จำเป็นจะต้องแกร่งมากแล้วมันจะแกล่งได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะประสานกับซอสประสานกับพระเจ้าเนี่ยได้ถ้าเราไม่มีส่วนนี้นะคุณเอาชนะเนี่ยไม่ได้หรอกคุณเอาชนะไม่ได้หรอกเพราะมันมองไม่เห็นมันเข้ามาปุ๊บมันงับคุณทันทีงับเสร็จมันถล่มงับเสร็จก็ถล่มหรือไม่งั้นโดนเจอรี่สีชมพูหูยใครมายอเขาหน่อยใครมาชมเขาหน่อยโหยอีโก้กระบาลไทยเลยครับจักรวาลเลยคุณจะไปช่วยตัวเองอะไรยังไงแล้วก็มองไม่เห็นแล้วโลกไงแล้วโลกเนี่ยมันวุ่นวายพวกนี้เนี่ยก็เพราะเจอรี่พวกนี้เนี่ยอีโก้พวกนี้ที่เรามองไม่เห็นมันงับเราเข้าไปแล้วอ่ะเข้าใจไหมแล้วทั้งหมดอันนี้เนี่ยมันก็กลายมาเป็นอะไรมันก็กลายมาก็รีไซเคิลมันก็รีไซเคิลเนี่ยอยู่ในนี้เข้าใจไหมอันนี้ตัวเนี่ยตัวกายของคุณที่มีตาหูจมูกลิ้นผิวหนังแล้วคุณก็รับเจอรี่เนี่ย5ตัวเข้ามาพวกลาบนะคะลาบสักการะเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจอีโก้อะไรต่ออะไรตัวนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นผิวหนังของคุณคุณก็รับเข้ามาผ่านพวกสื่อผ่านพวกละครน้ำเน่ามั่งไม่เน่ามั่งพวกหนังฮอลลีวูดอะไรต่อเนี่ยผ่านเข้ามาพอผ่านเข้ามาเนี่ยนะคะเจอรี่ของคุณเจอรี่ตัวสังขารมันก็มาตกแต่งอีกอะ
เจอรี่ตัวสังขารตัวมาสเตอร์เชฟเนี่ยมันใส่หมวกมาสเตอร์เชฟเนี่ยพอเข้ามามันก็ยิ่งตกแต่งเนี่ยเอาเจอรี่ของคุณเนี่ยตกแต่งให้มันอะไรต่ออะไรแล้วคุณก็ปล่อยเจอรี่ของมันพอตกแต่งเสร็จอะใส่โบอะไรให้มันเสร็จคุณก็ปล่อยออกมา นะคะสู่สังคมข้างนอกอะให้คนอื่นรับรู้แล้วมันก็เนี่ยเข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นไซเคิลของมันเป็นอะไรเป็นไซเคิลอะแล้วก็เป็นวิเชียสเซอร์เคิลเป็นวงจรที่มันอุบาทด้วยถ้าไม่มีเรื่องนิพพานนะคะมาเบรกมันถ้าไม่มีเรื่องนิพพานเนี่ยนะคะมาเบรกเนี่ยฉะนั้นคนเดินถนนทั่วไปในโลกนี้มันก็เนี่ยรับเอาเจอรี่ตัวที่มันเป็นอวิชชาเนี่ยนะคะที่เต็มไปด้วยกิเลสเนี่ยเข้ามาแล้วตัวเองก็เสริมกิเลสของตัวเองเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาเนี่ยวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกนี้ฉะนั้นคุณคือคนที่จะมาอะไรเนี่ยปลดไอ้วงจรอุบาทตรงนี้ปลดวงจรอุบาทตรงนี้โดยการทำให้ตัวใจแข็งแกร่งโดยการทำให้ตัวใจแข็งแกร่งพอตัวใจแข็งแกร่งแล้วแม้คุณรับอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเข้ามานะคะรับอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาคุณมีปัญญาคุณแต่งใหม่ใช้สังขารวิญญาณขันของตัวเองสังขารขันของตัวเองแต่งใหม่แต่ที่นี้แต่งใหม่ในลักษณะของการสร้างสรรค์เหมือนกับที่อาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์ก็มาแต่งใหม่หมดเลยเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาแล้วอาจารย์ก็มาแต่งใหม่อย่างสร้างสรรค์พอสร้างสรรค์อาจารย์ก็ปล่อยออกมาตรงนี้เพื่อให้มันกระจายออกไปพอคนรู้เนี่ยมากขึ้นนะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวงจรที่สวยงามนี่คือสิ่งเดียวทางเดียวที่เราจะสามารถสร้างสังคมของพระศรีอานเนี่ยได้ที่จะพาเราเนี่ยไปสู่ยุค 5D เนี่ยได้ฉะนั้นในสถาบันของเราคุณต้องถ่ายรูปกับสู่สันติภาพโลกนะคะตรงนี้เนี่ยโอ้โหอาจารย์เนี่ยกล้ามากเลยนะผู้หญิงคนนี้โนเนมเลยไม่มีใครรู้จักหรอกแต่กล้าเอาป้ายสูตรสันติภาพโลก thank you เอากล้าเอาป้ายสูตรสันติภาพโลกเนี่ยมาวางไว้ที่สถาบันที่เข้ามาบอกเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือว่าอาจารย์ทำส่วนจิ๊กซอของอาจารย์หน้าที่ของอาจารย์ก็คือจิ๊กซอส่วนนี้คือสูตรสันติภาพโลกนะคะกับอีกอันนึงอ่ะที่ให้มันเท่าเทียมถอดหัวโขนเนี่ยถอดหัวโขนเพราะว่าเจอรี่เนี่ยคือตัวใส่หัวโขนให้กับเราคุณมาที่สถาบันนะคะคุณลืมตัวเองเลยนะคุณต้องเอาหัวโขนตัวเองออกไม่ว่าคุณจะเก่งกาจสามารถจบเป็นด็อกเตอร์จบปริญญาเอกเป็นอะไรผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมาก่อนมาถึงที่นี่นะคะโทษทีคุณต้องถอดหัวโขนออกหมดเลยคุณจะไม่มีการมองคนเนี่ยแล้วก็ตัดสินเขาโดยการแต่งตัวของเขาไม่ว่าเขาจะแต่งตัวยังไงเท่าเทียมกันหมดเพราะว่าโดยสภาวะของธาตุรู้อันนี้มันไม่มีอะไรนิพพานมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้เกาะให้เกี่ยวไม่มีตรงนี้เด็ดขาดมากเลยนะคะที่สถาบันเนี่ยคือไม่ใช่พูดกันเล่นๆนะเอาจริงๆเลยนะคุณอย่ามาวางตัวว่าโอ้โหเดือนเป็นอย่างนี้ผมเป็นอย่างนี้คุณจะต้องได้รับสิทธิพิเศษในการดูแลทุกคนดูแลตัวเองเท่าเทียมกันหมดเลยตรงนี้คือส่วนของจิ๊กซอของอาจารย์ที่จะต้องเตรียมเอาไว้ในขณะที่กลุ่มคนอื่นๆที่อยู่แนวหน้าทั้งหลายที่ในขณะนี้ที่กำลังทำอะเขาก็ทำส่วนของเขาอย่างเช่นในเมืองไทยเนี่ยคุณดอยที่อริยาเมตยาเขาก็คุณดอยก็ทำส่วนของคุณดอยคุณแพรี่คุณมีมี่ก็ทำส่วนของเขาคุณอะไรก็ทำเนี่ยแต่ละคนก็ทำเนี่ยส่วนของเขาแต่ในอนาคตเนี่ยแหละจิ๊กซอใหญ่ๆพวกนี้มันก็จะมาจ้าเอกันหน้าที่ของอาจารย์ก็คือสร้างปัจเจกเนี่ยให้เขาเนี่ยสามารถรู้เรื่องสติปัฏฐานเพื่อที่จะทำให้ตัวใจแข็งแกร่งเพื่อเขาจะได้เอาความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยออกไปนะคะเนี่ย นี่คือสาเหตุที่อาจารย์เนี่ยกล้าที่จริงอาจารย์ไม่ได้กล้าหรอกพวกนี้มันเป็นโพยงานทั้งนั้นแหละมันเป็นโพยงานจากเบื้องบนทั้งนั้นน่ะที่มาทำที่สถาบันอันนี้เนี่ย
ทุกอย่างที่สถาบันเนี่ยรวมทั้งความรู้พวกนี้ล้วนเป็นจิ๊กซอนะคะแผงใหญ่ๆที่พอมาถึงจุดหนึ่งพร้อมที่จะมาต่อกับแผงใหญ่ๆของคนอื่นๆที่เขาทำของเขาแล้วแต่ละกลุ่มก็จะมาปุ๊บเข้าหากันเนี่ยเป็นยุคของพระศรีอานเป็นสังคมที่สังคม 5D นะคะเป็นโลกใหม่ที่มันน่าอยู่มากขึ้นซึ่งพวกเราจะต้องมีความรู้สึกรับผิดชอบอย่าพูดกับตัวเองอย่ามีเจอรี่บอกว่าโอ้ฉันก็อยู่ไม่ทันเดี๋ยวฉันก็ตายแล้วเนี่ยอายุปูนนี้แล้วเดี๋ยวก็ไม่อยู่ไม่คุณคิดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าอาจารย์คิดอย่างนี้อาจารย์ก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นล่ะคุณต้องมีเมตตาคุณต้องมีเมตตาเดินหน้าที่จะทำสังคมดีๆให้กับลูกเราหลานเลนห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 ลนเนี่ยของเราก็ใช่ไหมในอีก100 ปี200 ปีข้างหน้าให้เขามีสังคมดีๆที่จะอยู่อย่างขณะนี้ตอนนี้เนี่ยพวกอะไรนี่มันร้ายๆแล้วกำลังงานไอ้สางปลดไอ้แก้ปัญหาเนี่ยของพวกรุ่นทวดของเราที่เขาไม่ได้แก้งโดยเฉพาะเรื่องระบบเงินตราเนี่ยกฎหมายอะไรบ้าๆบอๆพวกนั้นที่เขาสร้างมาแล้วก็ไม่ได้แก้กันเนี่ยตอนนี้เราก็รับขยะเต็มไปหมดเลยฉะนั้นคุณต้องคิดอย่างมีเมตตาเดินหน้าค่ะที่จะต้องทำอะไรดีๆเนี่ยให้กับลูกหลานเหลนของเราฉะนั้นเราคงยังคงเนี่ยนะคะสร้างวงจรแต่วงจรเนี่ยให้มีพอเข้ามาแล้วเนี่ยใช้พลังของการสร้างสรรค์เนี่ยเอาวิปัสสนาญาณของเราภาวนามยปัญญาของเราเนี่ยนะคะแล้วก็อัดเข้าไปเลยอะไรที่มันดีๆคุณสร้างออกมาเนี่ยพวกคุณแต่ละคนเนี่ยนะคะ13 คนนี้ที่มาใหม่เนี่ยในวันนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยย่อมมีศักยภาพที่แตกต่างกันมีความสามารถที่แตกต่างกันมีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันฉะนั้นคุณเอาจุดแข็งของคุณเอาศักยภาพเอาความสร้างสรรค์เนี่ยนะคะที่คุณถนัดตรงนั้นน่ะคุณสร้างออกมาค่ะโดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้คนเนี่ยนะคะสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้เท่านั้นเข้าใจไหมแล้วสังคมมันก็จะต้องโอ้โหมีอะไรเนี่ยหลากหลายที่จะทำให้มันมีสีสันสวยงามที่มันดีขึ้นเนี่ยทุกคนนะคะในที่นี้ที่คุณมานั่งตรงนี้เนี่ยคุณล้วนมีความสามารถในตัวของคุณคุณไม่จำเป็นจะต้องสอนเหมือนกับอาจารย์ไม่จำเป็นจะต้องเขียนหนังสือคุณอาจจะเป็นนักวาดภาพนักแต่งเพลงคุณอาจจะเป็นศิลปะถักอะไรต่ออะไรอ่ะคุณต้องคิดเนี่ยคุณเท่านั้นน่ะที่จะรู้จักตัวเองดีเข้าใจไหมนะคะและเมื่อคุณฝึกอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่กับความว่างเนี่ยนะคะได้ดีขึ้นได้เก่งขึ้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรรู้ไหมคุณจะสามารถสื่อสารกับเราเต็งได้ง่ายขึ้นเห็นไหมความสามารถของอาจารย์เนี่ยขณะนี้เนี่ยเนื่องจากที่ฝึกมานานแล้วแม้กระทั่งพูดเป็นต่อยหอยอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาเขาจะสื่อสารมาอาจารย์รู้ทันทีเลยอาจารย์รู้ทันทีเลยซึ่งตรงนี้นะคะถ้าคุณดูคลิปของอาจารย์เนี่ยตั้งแต่อดีตมาเนี่ยจากที่ไม่เคยพูดอะไรแต่อะไรพวกนี้แล้วมันก็ค่อยๆเกิดจนเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอัตโนมัติไปคุณต้องไล่ดูเนี่ยคือการพัฒนาเนี่ยของอาจารย์ที่เห็นกันตรงหน้ากล้องเลยคุณสามารถทำได้ขอให้คุณฝึกบ่อยๆแล้วก็อยู่กับเนี่ยทำอย่างเงี้ยอยู่กับสภาวะช่องว่างเนี่ยนะได้บ่อยๆแล้วการสื่อสารจากเบื้องบนนะคะทุกคนนะคะที่นั่งที่นี่เนี่ยนะคะทุกคนเลยนะอาจารย์ต้องบอกว่าทุกคนนะเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคุณจะมีสปิริตไกด์ของตัวเองอย่างน้อยที่สุด2 ท่านบางคนก็มี3อย่างน้อยที่สุด2นะสปิริตไกด์เดี๋ยวอาจารย์จะพูดในผ่านซูมนะไม่จะวันอาทิตย์คือพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้อาจารย์จะไม่สอนอาจารย์เนี่ยจะเลื่อนไปวันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์เนี่ยมันเป็นวันที่8ของเดือน8แล้ว2 ทุ่มของเมืองไทย8 โมงเย็นของเมืองไทยโอ้โหประตูจักรวาลจะเปิดเริ่มเลยเดี๋ยวอาจารย์จะเลื่อนไปวันนี้เราต้องรีบทำประชาสัมพันธ์เนี่ยออกมาพรุ่งนี้ไม่สอนเลื่อนไปวันจันทร์2 ทุ่มของเมืองไทยแล้วเราจะมานั่งสมาธิเนี่ยอ่ะกลับมาที่ตรงนี้นะ
คุณจะเริ่มสื่อสารพอคุณว่างแล้วอ่ะคุณจะเริ่มสื่อสารเนี่ยกับสปิริตไกด์ของคุณสปิริตไกด์ของคุณหน้าที่ของท่านก็คือการช่วยตบตีๆของคุณให้มันเข้าสู่ร่องแห่งธรรมเข้าสู่ร่องแห่งธรรมที่จะพาคุณกลับบ้านสู่ซอร์สกลับบ้านสู่นิพพานเพียงแต่ว่าคนเดินถนนทั่วไปเขาก็มีสปิริตไกด์สปิริตไกด์ในภาษาไทยอาจารย์ต้องตั้งชื่อใหม่จะเรียกว่าเทวดาประจำตัวเนี่ยก็ได้เทวดาอารักษ์อาร์คเอนเจลในอีกเรื่องหนึ่งอาร์คเอนเจลไม่เคยเกิดเป็นคนนะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ว่าสปิริตไกด์ก็คือว่าเทวดาส่วนตัวของคุณนะเขาเคยเกิดแล้วเขาก็มาทำหน้าที่บางชาติเขาก็มาทำหน้าที่เป็นสปิริตไกด์ให้กับคนเราส่วนมากก็จะเป็นคนที่คุณเนี่ยอาจจะรู้จักเกี่ยวข้องกันมาก่อนมันอยู่ในโซลแฟมิลี่เดียวกันอย่างไรก็ตามอาจารย์ต้องการให้คุณเนี่ยรู้ว่าคนเดินถนนทั่วไปนะที่จริงเนี่ยเทวดาส่วนตัวของเขาอะพยายามจะคุยกับเขาพยายามที่จะตบตีพาเขาเข้าสู่ร่องแห่งธรรมแต่ถ้าคุณเนี่ยอยู่ในลักษณะอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยคุณไม่ได้ยินเขาหรอกคุณจะไม่ได้ยินเขาเข้าใจไหมเพราะในหัวของคุณมีแต่ความคิดขยะอ่ะ 80-90% ขยะทั้งนั้นเลยเคลียร์ทิ้งไปให้หมดเคลียร์ทิ้งไปเนี่ยจนกระทั่งมันว่างพอมันว่างปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มสังเกตเห็นเหมือนกับที่อาจารย์เนี่ยเห็นไหมพูดโอเค thank you เนี่ยเห็นเลยตรงนี้เกิดจากการฝึกฝนไม่ใช่ว่าอาจารย์เก่งกล้าสามารถอะไรมาจากไหนแต่เพราะจากการฝึกเนี่ยมาเท่าไหร่อายุ19 20 20 30 40 50 60 40ปีละโอ้ย70ปีหน้า70แล้วค่ะ50ปีแล้วนะอู้อาจารย์ฝึกมา50ปีแล้วงูจับนี้แล้วฉะนั้นความสามารถอันนี้มันต้องมาแหละฉะนั้นถ้าใครยังเด็กๆนะคะโอ้โหคุณถ้าคุณอายุยังน้อยๆเนี่ยคุณน่ะสุดยอดเลยอ่ะคุณจะมีเวลาเนี่ยฝึกอีกยาวนานเลยที่จะทำงานอย่างนี้ได้ในอนาคตแล้วการที่คุณมานั่งตรงนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคุณเอ้ยไม่มีอะไรบังเอิญนะคะที่คุณมานั่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะเนี่ยสปิริตไกด์ของคุณเทวดาส่วนตัวของคุณเนี่ยค่อยๆตบไปฝึกกับอาจารย์เนี่ยแล้วคุณก็ถูกเนี่ยอย่างเงี้ยดึงมาฉะนั้นมันเป็นเรื่องแผนการของชีวิตแผนการเนี่ยของสปิริตไกด์เนี่ยของเทวดาส่วนตัวของคุณด้วยที่ช่วยคุณอยู่โอเคอาจารย์เหนื่อยโอ้โห10:30นี่4:30แล้วนะอาจารย์สอนเกินเวลา7:30 8:00เหนื่อยละอาคิมเดี๋ยวให้ออกมาลองหาตัวแทนเนี่ยออกมาเดี๋ยวมีใครมีคำถามเอาคำถามก่อนก็ได้ค่ะมีคำถามไหมคะเปิดไมค์ซิอาจารย์ไม่ได้ยินอะไรหู้หมดลม พี่คิมครับช่วยรบกวนช่วยเปิดไมค์อีกทีครับกด1ครั้งครับโอเคได้ยินละค่ะท่านอาจารย์ค่ะไม่ทราบท่านใดมีคำถามไหมคะที่ได้ฟังท่านอาจารย์พูดมาตั้งกี่ชั่วโมงเป็นไงบ้างคะค่ะขอเชิญตัวแทนเลยนะคะมีใครมีคำถามไหมเอาคำถามก่อนก็ได้ค่ะพอคำถามเสร็จแล้วเราก็อาจารย์ก็ขอฟังเสียงสะท้อนจากพวกเราว่ามานั่งฟังอาจารย์แล้วได้อะไรบ้างเชิญอ้าวครับฟังท่านอาจารย์ทีนี้ถามคำถามนะฮะฟังท่านอาจารย์มาแล้วเวลาเราจะถามคำถามเราจะคิดว่าเอ้ยคำถามเราจะเป็นคำถามโง่ๆหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคำถามของทุกท่านเนี่ยถามเข้ามาหนึ่งคำถามจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเลยเป็นประโยชน์กับทุกท่านในนี้แหละทีมงานก็เป็นประโยชน์ด้วยท่านนั่งฟังทุกท่านรวมทั้งคนดูคลิปใช่ครับคนดูคลิปด้วยงั้นใครอาจจะถามยกมือเลยครับเดี๋ยวถือไมค์ไปให้จะได้อัดเสียงด้วยถามเลยครับอ่าครับบอกชื่อนิดนึงแล้วก็ตั้งคำถามเลยฮะอ่านพูดคำถามเลยไม่ต้องยืนใช่ไหมยืนก็ได้ครับกล้องเห็นไหมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะออกมายืนข้างหน้าอาจารย์เห็นหน้าหน่อยได้ไหมคะออกมายืนข้างหน้าดูกล้องนี่อาจารย์เห็นหน้าตรงนี้รบกวนยืนที่จุดแดงตรงที่พื้นนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาคนสุดท้ายสายหน่อยครับตะกี้นี้สายหน่อยนะครับโทษทีครับค่ะค่ะไม่เป็นไรคืออย่างนี้ฮะเสียงฮึ่มๆอะไรที่อาจารย์พูดผมเนี่ยฟังมาทุกครั้งที่ในคลิปอะนะแต่ยังไม่รู้ว่าฮึ่มอะไรใช่ไหมเนี่ยเนี่ยภาษาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมากเลยเดี๋ยวนะคะเอาไมค์จากคุณคนนี้คุณคนนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะครับผมชื่อวิชาครับคุณวิชาคุณวิชาตบแก้มตัวเองได้ตบพวกไปแรงๆเลยตบแก้มตัวเองพวกแรงๆนะคะตบขาตัวเองแรงๆตบมันต้องแรงโอเคแล้วก็ยืนเฉยๆคุณรู้สึกอะไรที่มือที่แก้มรู้สึกไหมรู้สึกครับรู้สึกไอ้อาการรู้สึกตรงนั้นน่ะเพราะคุณถั่วแรงๆเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้จะใช้คำอะไรอาจารย์ก็เลยใช้คำว่าฮึ่มๆแต่บางทีมันมีเหมือนกับเสียงสะท้อนวิดวิดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ปกติของหูอยู่แล้วไม่คือมันไม่ได้เกี่ยวกับฮึ่มๆในหูในเสียงคือให้คุณดูสภาวะเนี่ยพอตบแล้วเนี่ยอาการของความรู้สึกตรงนี้อาจารย์ใช้คำว่าดูอาการฮึ่มฮึ่มไม่ได้อยู่ในหูตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยคุณไม่ต้องงงกับ ภาษาของมนุษย์เนี่ยกลายเป็นอุปสรรคมากเลยกลายเป็นตัวแต่ถ้าสมมติว่าคุณตบแล้วเนี่ยเห็นเนี่ยอาการเนี่ยตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่ตรงนี้เนี่ยนั่นแหละที่อาจารย์เรียกว่าฮึ่มฮึ่มเข้าใจไหมคะน่าจะเข้าใจนะเข้าใจครับคุณน่ะมีอยู่แล้วแหละพอคุณตบคุณต้องมีอยู่แล้วเพียงแต่จะใช้คำอะไรจะใช้คำว่าเจ็บผมจะไม่ได้เจ็บซะหน่อยเจ็บมันก็มีหลายเวอร์ชันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเจ็บก็ตรงนี้เขาก็ไม่ได้เรียกว่าเจ็บก็ใช่ไหมนะคะโอเคค่ะครับขอบคุณครับค่ะดีมากครับนี่ครับบางทีอาการอย่างนี้เนาะเห็นไหมเวลาเราไม่รู้ท่านอาจารย์อธิบายแล้วก็ให้ท่านให้เราทำเห็นด้วยตัวเราเองให้ใช่เพราะคำพูดบางทีท่านอาจารย์ก็ไม่รู้พูดยังไงให้เข้าใจได้ท่านให้ลองทำเองเนี่ยเราจะเข้าใจนะครับอย่างนั้นเป็นคำถามที่แต่ละคำถามเนี่ยดีมากครับครับมีอีกไหมคะมีคำถามอีกไหมคะไม่มีใครติดขัดเรื่องฮึ่มๆนะจริงๆเรื่องฮึ่มๆนี่มีคนถามบ่อยเหมือนกันคุณไม่ใช่คนแรกที่ถามแล้วก็จะไม่ใช่คนสุดท้ายที่ถามมักจะมีคนถามให้ฮึ่มๆของอาจารย์คืออะไรพอบางคนก็ไปจินตนาการฮึ่มๆมันไม่ใช่คือให้คุณเนี่ยเห็นเลยเห็นเนี่ยไอ้ตรงนี้พอตบปุ๊บเนี่ยดูตรงนั้นเนี่ยตรงนี้แหละคือความยากมันเป็นนามธรรมแอบสแตรกมากมีไหมคะมีใครมีเชิญครับเชิญครับมาตรงนี้เลยฮะตรงนี้เลยขอบคุณครับบอกชื่อนิดนึงครับพี่ครับชื่อพรพิไลค่ะพรพิไลค่ะค่ะเชิญค่ะงงเรื่องตาใจอะค่ะคือหนูเคยฝึกมาลักษณะที่ว่าตาใจเนี่ยเอาตาจริงเลยพอหลับตาปุ๊บเพ่งลงไปก็เป็นตาใจนี่พอตาใจมาอยู่ตรงนี้หนูก็เลยชักแล้วเราจะยังไงเราหลับตาแล้วเรานึกว่าเราโอ้ยนี่ภาษาอีกยังไงค่ะก็เลยไม่ถ้าคุณเคยใช้ตาเนื้อเป็นตาใจก็เอาตรงนั้นแหละไม่ต้องห่วงมันก็อยู่ในบริเวณนี้แหละนะคะไม่ต้องงงไม่ว่าจะเป็นตาที่จามเนี่ยพอคุณหลับตามันก็อยู่เนี่ยบริเวณเนี่ยโซนนี้โซนของตาซึ่งทางด้านจิตวิทยามันเพราะว่าเรามีตาอยู่ตรงนี้เนี่ยดูอะไรต่ออะไรมันก็มีความรู้สึกว่าเรามองออกจากส่วนนี้เนี่ยออกไปนะคะฉะนั้นไม่ต้องงงนะคือจะเป็นตาที่3หรือว่าอะไรเนี่ยพอคุณหลับตามันก็อยู่แถวนี้ยังคงทําเหมือนเดิมใช้บริเวณส่วนนี้เป็นผู้มองผู้ดูแล้วก็ดูไปที่ฐานของสติแค่นั้นเองค่ะเข้าใจมั้ยคะนะคะไม่ต้องงงจบตรงนั้นเลย
นะคะมีช่วงหนึ่งพอภาวนาแล้วมีการวูบเย็นเหมือนติดแอร์เลยค่ะอยู่แป๊บนึงวูบเย็นข้างในใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่แป๊บเดียวมันก็ออกแป๊บเดียวก็เป็นความสงบคือแต่ละคนจะมีสภาวะที่มันเห็นอะไรที่แตกต่างกันนะคะหน้าที่ของคุณก็คือว่ามองเอาไว้เท่านั้นแล้วก็ให้รู้ว่าโอเคอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วทุกอย่างมันเป็นอนิจจังคราวหน้าจะไม่เกิดก็ได้หรือจะเกิดอีกก็ได้อันนี้แล้วแต่แค่เรียกว่าให้รู้ว่าสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นกับเราโอเคค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะสาธุค่ะคำถามดีๆครับเชิญครับถามทุกคนเลยครับถามทุกคนเลยท่านอาจารย์เปิดโอกาสให้แล้วครับเชิญครับแนะนำชื่อครับค่ะชื่อแวววรันนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะค่ะหนูก็จะสอบถามนะคะอาจารย์ว่าระหว่างที่เราเอาตาใจเอาตาที่สามนะคะก็คือมองการเคลื่อนไหวแล้วก็การที่อาจารย์ความรู้สึกอาจารย์แนะนำใช่สามตัวสามอย่างกับการที่เรามีฐานจิตของตัวเองก็คือในเรื่องอาจจะบริกรรมในเรื่องของพุทโธอยู่ที่ใจนะคะก็คือมันมีความแตกต่างกันไหมคะหรือแตกต่างอย่างไรอะไรเงี้ยอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายในส่วนนี้ค่ะหนูทำพุทโธเนี่ยมานานหลายปีแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วติดไหมเวลาเนี่ยที่กินนี้ที่อาจารย์ให้ทำเนี่ยเวลาหลับตาปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะพุทโธไหมไม่ค่ะก็คือหนูสามารถที่จะที่จะอาจารย์ได้ใช่ค่ะโอเคค่ะคำตอบคืออย่างนี้นะคะคำว่าพุทโธเนี่ยมันเป็นอีกเทคนิคหนึ่งคำว่าพุทโธเนี่ยเป็นอีกเทคนิคหนึ่งของอาจารย์อ่ะถ้าเป็นเสียงในหัวนะถ้าเป็นเสียงในหัวเนี่ยต้องให้รู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของเจอรี่ฉะนั้นเสียงเจอรี่อันนี้ก็คือเสียงคำว่าพุทโธยุบหนอพองหนออะไรแต่อะไรตรงนี้ฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าอันนี้คืออ่ะก็เหมือนกับอย่างนี้ว่าเรานะคะเอาอะไรเนี่ยเจอรี่ของอาจารย์เนี่ยหายไปก็คือว่าอันนี้คือตาใจคำว่าพุทโธก็คือเจอรี่ซึ่งเปรียบเหมือนกับเอาแว่นมาใส่ที่ตาใจเอาแว่นมาใส่ที่ตาใจแล้วก็มองผ่านแว่นของเจอรี่มาที่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเหมือนกับว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าพุทโธเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยก็คือว่าเอาเจอรี่ใส่แว่นที่ตาใจแล้วก็ดูตรงนี้พุทโธพุทโธเข้าใจไหมนะคะซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวช่วยให้การกำหนดลมหายใจเนี่ยสำหรับบางคนได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นที่มีคำว่าพุทโธมากำกับแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าคำว่าพุทโธไม่ใช่ตัวรู้ไม่ใช่ธาตุรู้ไม่ใช่ผู้ดูแค่ตัวช่วยธาตุรู้จริงๆคือตัวนี้เราถึงใช้คำว่าตัวใจตาใจตัวนี้ฟังก์ชันของมันหน้าที่ของมันฟังก์ชันของมันคือการรับรู้ซึ่งตัวนี้สามารถรับรู้ได้โดยไม่ต้องใส่แว่นคือไม่ต้องใส่แว่นมองไปเฉยๆก็ยังเห็นลมหายใจเห็นการเคลื่อนไหวเห็นความรู้สึกส่วนกายโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นก็เห็นได้โดยที่ไม่ต้องใส่แว่นก็เห็นได้ฉะนั้นเทคนิคของอาจารย์เนี่ยก็เลยไม่แนะนำให้ใส่แว่นแม้แนะนำให้ใส่แว่นแต่สำหรับบางคนถ้าไม่ใส่แว่นมันไม่เห็นอ่ะก็โอเคทำไปก่อนนะคะแต่ของอาจารย์เนี่ยก็คือไม่ต้องใส่แว่นใช้ตาใจตรงนี้เนี่ยนะคะดูไปเลยแล้วคุณก็จะเห็นได้ชัดเจนคุณก็จะเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะเป็นเทคนิคของการที่มันไม่ลงล็อกของการท่องพุทโธอ่ะเพราะอาจารย์เนี่ยพยายามที่จะเบี่ยงเบนเนี่ยออกมาใช่ไหมนะคะพอคุณทำตรงนี้เนี่ยได้เจอรี่พวกนี้มันก็จะหายไปซึ่งคุณต้องเข้าใจว่าพอคุณใส่แว่นแล้วคุณก็ภาวนาพุทโธพุทโธในขณะที่ใส่แว่นนะคะพุทโธพุทโธแล้วก็หายใจถึงจุดหนึ่งสมองของคุณนั่นแหละจะเหนื่อย
เหนื่อยต่อการท่องพุทโธเหนื่อยต่อการท่องบอกว่ายุบหนอย่างหนอเหยียบหนอแล้วยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยุบหนอพองหนอมันจะเหนื่อยจะเหนื่อยเพราะอะไรเพราะว่ากลไกทางธรรมเนี่ยนะคะไม่ว่าเจอรี่อะไรก็ตามไม่ว่าเจอรี่อะไรก็ตามรวมทั้งเจอรี่ของการท่องบริกรรมพวกนี้มันจะหายไปเองพวกนี้จะหายไปเองเพราะว่ากลไกแห่งธรรมต้องการเข้าสู่ความว่างต้องการเข้าสู่ความว่างที่มันไม่มีเจอรี่เลยแต่คำว่าพุทโธคือเจอรี่ฉะนั้นกลไกทางธรรมเนี่ยมันก็จะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายสมองเนี่ยมันจะเหนื่อยแล้วคุณจะมีความรู้สึกอยากจะหยุดท่องเองคุณอยากจะหยุดท่องเองคุณอยากจะนั่งเฉยๆหยุดท่องคุณต้องสังเกตนะคะคุณต้องสังเกตคืออาจารย์เนี่ยทำมาแล้วอาจารย์เนี่ยทำของพุทโธที่เดินจงกรมอ่ะยกเนาะย่างเนาะเหยียบเนาะท่องแบบออกเสียงดังด้วยแล้วถึงจุดหนึ่งมันเหนื่อยมากเลยนะคะฉะนั้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะอยากจะหยุดท่องเพราะกลไกทางธรรมต้องการที่จะพาเราเข้าสู่ความว่างฉะนั้นปัญหาก็เลยอยู่ที่ว่าใครก็ตามที่ติดคำบริกรรมติดการใส่แว่นพอไม่บริกรรมแล้วทำต่อไม่ได้ตรงนั้นกลายเป็นปัญหาล่ะคือคุณเดินหน้าไม่ได้ล่ะกลไกทางธรรมต้องการพาคุณเข้าสู่ความว่างหรือนิพพานแต่ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ได้แนะนำต่อครูบาอาจารย์รู้แต่เทคนิคเพราะครูบาอาจารย์สอนสมาธิบางท่านนะคะคือส่งทอดแต่เทคนิคของครูบาอาจารย์ที่เป็นรุ่นอาจารย์ของตัวเองส่งทอดแต่เทคนิคการทำเพราะเทคนิคเนี่ยมันง่ายแต่สภาวะเนี่ยมันยากมันต้องเกิดเองถึงจะมีความรู้ของตัวเองทีนี้ถ้าครูบาอาจารย์ที่สอนให้ติดคำบริกรรมให้ใส่แว่นแล้วพอเราไม่บริกรรมเนี่ยเดินต่อไม่ได้โอ้ตรงนั้นน่ะคุณจะต้องพิจารณาด้วยคุณจะต้องมีความสามารถในการพิจารณาแต่สุดท้ายอาจารย์ก็สอนนะคะว่าให้ปล่อยวางคำบริกรรมพุทโธโอ้โอเคถ้าครูบาอาจารย์สอนให้ปล่อยวางคำบริกรรมแล้วก็เน้นสภาวะนิพพานคุณก็ไปต่อได้คุณก็ไปต่อได้แต่อาจารย์ก็เคยเจอที่เจอมานะคะบอกว่าอันนั้นไม่ได้บริกรรมอันนั้นคือการสแกนคือการสแกนเนี่ยหัวจดเท้าแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเออถ้าไม่สแกนเนี่ยมันก็ยังคงใช้เจอรี่เนี่ยสแกนแล้วถ้าไม่สแกนเนี่ยเราจะทำต่อได้ไหมเขาบอกไม่ได้คุณไม่สแกนคุณก็ไม่ได้ปฏิบัติอาจารย์ต้องรู้ว่าอันนั้นไม่ใช่ละฉะนั้นถ้าครูบาอาจารย์เนี่ยบอกว่าโอเคปล่อยวางในการบริกรรมคุณก็ปล่อยแล้วก็กลไกทางธรรมก็จะพาคุณเข้าสู่ความว่างแล้วก็ต้องมาถึงอีกจุดหนึ่งที่ครูบาอาจารย์น่ะจะต้องสามารถฟันธงสภาวะนิพพานเนี่ยได้การเรียนรู้จึงจะจบกระบวนท่าถ้ายังไม่ฟันธงไม่ขีดเส้นใต้กากบาทสภาวะของนิพพานที่มันว่างๆความสงสัยของคุณก็จะกลับมาคือเจอรี่แล้วนิพพานอยู่ไหนฉะนั้นมันก็มีหลายขั้นตอนแต่ตรงนี้ตอบคำเรื่องคำบริกรรมให้กับคุณก่อนเข้าใจไหมคะนะคะ okay. ฉะนั้นถ้าคุณเห็นว่าคุณต้องใส่แว่นบริกรรมไปเพื่อที่จะให้เจอรี่หายไปก็ทำไปแต่ถ้าคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องบริกรรมตรงนั้นคือทางลัดเพราะในขณะที่คุณเนี่ยกำลังดูนะตรงนั้นนะที่จริงคุณอยู่กับนิพพานแหละเพียงแต่ว่าเจอรี่อาจจะเข้าออกบ้างแต่ถ้าคุณเนี่ยทำได้ดีตรงนั้นแหละคือนิพพานแล้วคุณกำลังรับรู้ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายยังเป็นผัสสะบริสุทธิ์แล้วตรงนั้นน่ะทั้งหมดนั้นคือนิพพานน่ะตรงนั้นน่ะคืออาจารย์เนี่ยให้ทางลัดกับคุณอาจารย์ให้ทางลัดกับคุณค่ะขอบคุณนะคะนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ตรงนี้อาจารย์ไม่ได้บอกว่าห้ามทำไม่ใช่ตรงนี้คนละเทคนิคมันแค่เทคนิคที่ต่างกันแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับ
ปัจเจกบุคคลเพราะบางคนทำไม่ได้ถ้าไม่ท่องพุทโธค่ะขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะครับดีมากครับเชิญครับอีกคำถามท่านอาจารย์ยังไม่ปิดโอกาสเชิญครับสงสัยตรงไหนถามเลยครับมีไหมโอเคถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เวลาก็ผ่านไปนะคะเราขอเสียงสะท้อนสักเสียงสะท้อนคนก็พอสักสองท่านสามท่านเนาะเสียงสะท้อนคือมาอบรมที่สถาบันปาตจัยกลับบ้านหมายถึงมารู้จักได้อย่างไรแล้วมาฟังท่านอาจารย์แล้วเป็นไงบ้างค่ะนะครับเอาเข้าเรื่องเลยเชิญครับใครชวนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะลุกเลยหายใจลึกๆใจกล้าๆแล้วก็ออกมาเลยค่ะนะคะเป็นการท้าทายตัวเองท้าทายตัวเองมาเลยใครก็ได้นะคะด้วยวิชามาก่อนเป็นตัวอย่างมาเสียงสะท้อนสักนิดนึงให้ท่านอาจารย์ฟังเพราะวิชานี้มาจากลำปางครับมาไกลเดินทางจากลำปางเหรอคะที่มารายการนี้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อการนี้โดยเฉพาะงั้นบอกก่อนว่าใครรู้จักอาจารย์ได้ไงคะคุณวิชาบังเอิญอ่านหนังสือท่านเล่มหนึ่งนานแล้วครับสักสิบกว่าปีแล้วแต่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะแล้วก็แมวรูปหนูอะไรเนี่ยผมก็ตอนแรกก็นามสกุลกรีนด้วยแล้วก็ใส่ฝรั่งก็เลยซื้อมาอ่านแล้วก็คนไทยนี่ก็นั่นคือซีนนั่นฉากแรกครับแล้วก็ลืมไปใช่ไหมคะก็ไม่เชิงลืมละก็มันก็ไม่เน็ตแล้วสมัยนู้นไม่มีมันก็จบไปก็เพราะไม่รู้จะติดตามยังไงแล้วก็พอจะเข้าใจด้วยผมอ่านหนังสือเยอะนะพูดโม้หน่อยนึงแล้วนี้เมื่อสักโรงแรมเอเชียครับเมื่อสัก5ปีหรือ10 5ปีอ่ะครับก่อนที่โรงแรมเอเชียผมพอดีผมไปงานมีตติ้งรุ่นครับของโรงเรียนมัธยมก็ช่วงที่รอก็เจอกลุ่มเนี่ยครับใหญ่ห้องประกายเพชรก็ขายหนังสือผมก็ไปดูหนังสือลดราคาก็ได้มา 2-3 เล่มก็แล้วอ๋อคนนี้นี่เองแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้เข้าครับเพราะว่าไม่ได้ไปแต่ว่าเห็นแล้วน่าสนใจครับก็อ่านหนังสือก็เข้าใจขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะแล้วทีนี้มันมีเรื่องของ YouTube มีเรื่องของใช่ Spotify แล้วตอนนี้ก็อ่านติดตามครับก็เลยว่าโอเคเราน่าจะใช่แล้วอะไรทำนองเนี้ยครับก็เลยติดตามมาเรื่อยๆอันนี้ก็เลยต้องเมื่อมีโอกาสก็ต้องมาเจอของจริงบ้างไม่ใช่เพียงแต่ฟังแต่เสียงครับดีค่ะอาจารย์ดีมากอาจารย์มาก็มาแน่ครับโอ้ค่ะแล้วนี่ก็เดินทางมาถึงกรุงเทพเมื่อไหร่คะเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยครับอ๋อเมื่อเช้านี้บินมาใช่ไหมคะเดินมาครับรถทัวร์ด้วยครับเดินมาโอเคโอ้นี่เรียกว่าตั้งใจจริงดีค่ะโอ้ก็เป็นขั้นเป็นตอนนะคะ10กว่าปีใช่ยุคนี้เนี่ยมี YouTube นี่ก็เรียกว่าช่วยได้เยอะเลยสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยเห็นหน้าอาจารย์กันหรอกเพราะว่าในหนังสือเนี่ยไม่มีรูปอาจารย์เลยเนาะบางคนเนี่ยอ่านหนังสือของอาจารย์แต่ไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยเห็นหน้าครับเพิ่งมายุคหลังนี่เองโอเคดีค่ะมีความตั้งใจดีมากแล้วในวันนี้ที่มาปฏิบัติเนี่ยกับอาจารย์เนี่ยมีความเข้าใจเนี่ยมากขึ้นไหมคะเมื่อเปรียบเทียบกับการอ่านหนังสือก็นิดหนึ่งฮะนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งค่ะก็ยังคงต้องปฏิบัตินั่นแหละฮึมฮึมนี่ครับอะไรนะคะก็ฮึมฮึมนั่นไงครับโอ้ฮึมฮึมไม่ต้องไปติดใจกับคำพูดคือนะให้ดูสภาวะสมมติใช่ส่วนมากเราไปติดสมมุติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำหึ่มหรือว่าตาใจอะไรตรงนี้เนี่ยคือดูสภาวะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์พาปฏิบัติเนี่ยให้มองสภาวะเนี่ยให้มันชัดเจนฉะนั้นสิ่งที่คุณวิชาจะต้องทำเนี่ยอาจารย์ว่าคุณต้องกลับไปแล้วก็สร้างอะไรนะร่องแห่งธรรมนะคะ
สร้างเนี่ยร่องเขาเรียกอะไรเอกที่อาจารย์ใช้เนี่ยบ่อยธรรมวินัยครับธรรมวินัยสร้างธรรมวินัยให้กับตัวเองก็คือสร้างนิสัยสร้างนิสัยเนี่ยทางใจเนี่ยให้กับตัวเองในการฝึกบ่อยๆนะพอคุณฝึกบ่อยๆแล้วอาจารย์เชื่อว่าปัญญาของคุณเนี่ยก็จะพัฒนาความเข้าใจของคุณก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกมันก็ยังอาจจะเนี่ยเบลอๆนะคะคุณมันก็เพิ่งเริ่มต้นคุณยังต้องทำอีกเยอะแหละนะคะแต่อย่าท้อถอยโดยการเอาความทุกข์ของตัวเองเนี่ยแหละเป็นตัวกระตุ้นตัวเองนะคะกระตุ้นให้ตัวเองว่าฉันยิ่งต้องทำถ้าฉันทุกข์เนี่ยแล้วไม่มีใครไม่ทุกข์นะคะยิ่งโลกของเราตอนนี้ยิ่งน่ากลัวอนาคตอะไรต่ออะไรยิ่งคุณมีความหวาดกลัวในเรื่องของอนาคตเห็นลูกเต้าแล้วก็อุตายอนาคตจะอยู่ยังไงเนี่ยหวาดกลัวหัวใจเต้นเนี่ยคุณยิ่งต้องทำแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยๆหายไปโอเคนะคะแล้วจะกลับเมื่อไหร่คะลำปางเนี่ยพรุ่งนี้ครับอ๋อกลับพรุ่งนี้ดีค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกสักท่านหนึ่งวันนี้ผู้ชายมี2ท่านผู้หญิงมี10ท่านฝั่งผู้หญิงบ้างตัวแทนเชิญครับได้ขอบคุณก็ได้ครับเห็นฮะก่อนขอบคุณก็บอกสักนิดนึงว่ามาเรียนเมื่อเช้ากับท่านอาจารย์ช่วงบ่ายเป็นไงบ้างโอเคฝากชื่อนิดนึงสมคิดค่ะสมคิดค่ะค่ะพอมาท่านอาจารย์แล้วเข้าใจคำว่านิพพานค่ะโอ้ค่ะค่ะอันนี้มาอบรมกับอาจารย์ครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะค่ะครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกแล้วก็วันนี้เข้าใจไหมคะเห็นสภาวะนิพพานแต่ก่อนยังไม่รู้ไงคะว่าคำว่านิพพานนี้เป็นยังไงเพราะว่าเคยฝึกเพราะว่าเคยฟังหลวงปู่หลวงตาพูดมานะคะแต่ไม่เข้าใจเพราะว่าฟังอาจารย์นี่เข้าใจเลยค่ะคำว่านิพพานมันเป็นยังไงค่ะมันง่ายๆเนาะง่ายๆไม่มีอะไรเหวอหวาโอเคดีค่ะอาจารย์ดีใจค่ะค่ะลูกสาวแนะนำมาค่ะพามาโอเคค่ะโอ้ขอบคุณอาจารย์มากจริงค่ะค่ะค่ะแล้วอยู่แถวไหนคะอยู่กรุงเทพหรืออยู่แถวนี้อยู่บ้านนอกค่ะอยู่จังหวัดอุบลค่ะโอ้อยู่อุบลแล้วมาเมื่อไหร่คะเนี่ยมาวันอาทิตย์ค่ะมาหาลูกสาวที่กรุงเทพค่ะเขาบอกว่าเขาจะพามาหาอาจารย์ค่ะอ๋องั้นวันนี้มากับลูกสาวใช่ไหมค่ะค่ะไหนลูกสาวคนไหนจ๊ะตื่นเต้นมากเลยค่ะไหนลูกสาวอยู่ไหนวันนี้ค่ะออกมายืนกับแม่มาเนี่ยโอ้โหลูกสาวค่ะโอ้โหนี่เป็นอภิชาติบุตรนะเนี่ยพาแม่มาเข้าหาธรรมค่ะดีมากค่ะแล้วลูกสาวนี่อบรมกับอาจารย์มาเคยอบรมก่อนแล้วใช่ไหมไม่เคยค่ะก็ดู YouTube ใช่ไหมดู YouTube ไปก่อนโอ้โอเคนี่เรียกว่ามีบุญมากเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะชวนพ่อแม่มาแล้วก็มากันง่ายๆนะแต่ว่าแม่นี่ก็ชวนง่ายเลยใช่ไหมคะหนูคือแต่ก่อนนะคะคือหนูอ่ะจะชอบสงสัยตอนเกิดมาเนี่ยเหมือนเบื่อชีวิตอะค่ะแบบเราเกิดมาทำไมเกิดมาหาตังก็นั่นแหละตามที่หนังสือตั้งแต่เล็กเลยเหรอคะหนูก็สักตอนหนูอยู่ประถมมาหนูก็เริ่มแบบสงสัยแล้วว่าเกิดมาทำไมมันโอ้โหนี่เด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะประถมเนี่ยเริ่มถามว่าเกิดมาทำไมสักป.4ค่ะหนูแต่ก่อนหนูก็อยู่บ้านนอกแล้วหนูก็ย้ายมาอยู่ที่นี่พ่อแม่ทำงานก่อสร้างแล้วทีนี้หนูก็คิดว่าเรียนจบแล้วเดี๋ยวอยากเป็นพยาบาลเพื่อที่จะได้ดูแลพ่อแม่ตัวเองค่ะพ่อแม่ตายแล้วฉันจะไปบวชแล้วก็คิดแค่นี้ค่ะคิดประมาณนี้แล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแล้วก็เจอเหตุการณ์นู่นนี่นั่นกระทบกระทั่งมาเรื่อยๆก็มีความทุกข์อ่ะอาจารย์แล้วเสร็จแล้วพอประมาณม.5ค่ะม.5พ่อแม่เขาก็มีปัญหากันแล้วหนูก็ไม่มีใครเป็นเพื่อนหนูเลยในโลกใบเนี้ย
นี่ลูกคนเดียวหรือเปล่าคะหนูมีพี่น้องเปล่าลูกมีค่ะมีค่ะอืมโอเคแต่หาที่พึ่งทางใจไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วหนูก็เลยเหมือนเริ่มอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสมีคนแนะนำค่ะอ่านเหมือนรู้สึกว่าเหมือนเข้านิพพานในช่วงนึงอะหมายถึงว่าหนูจนจะไม่เรียนหนังสือต่อเลยนะจบคือประมาณว่าจบม.6 แล้วก็แบบจะไม่เรียนต่อเหมือนแบบว่าไม่รู้จะเรียนไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยโหนี่ก็อายุก็แค่น้อยๆนะ16 17เองอะใช่ไหมตอนนั้นใช่ๆค่ะ17แล้วเสร็จแล้วก็ชอบอ่านธรรมะมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็นั่งสมาธิเหมือนหนูอะจะแบบว่าจะไม่ได้มาใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วอะแล้วหนูก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยมันจะเป็นยังไงชีวิตเหมือนมันเพิ่งเริ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ไม่ได้อยากว่าจะมาผจญกลับหมายถึงว่าสิ่งอันเนี้ยแล้วหนูก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำงานแลกเงินอ่ะมันคืออะไรคือตอนเด็กๆครูให้ช่วยทำงานเงี้ยหนูทำเสร็จเขาให้ตังค์หนูก็รู้สึกว่าให้ทำไมมันนิดหน่อยมากเลยถึงมันจะมากมายแต่หนูก็ไม่รู้สึกว่าการให้เงินตอบแทนมามันคืออะไรอืมแล้วทีนี้บริสุทธิ์มากค่ะชีวิตก็ผ่านมาเรื่อยๆหนูก็เจอสถานการณ์หนูก็ไม่รู้ร้องไห้ทำไมเหมือนค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วหนูจนเหมือนมาว่าก็ได้อยู่คนเดียวแล้วก็มามีแฟนมีลูกทีนี้หนูเคยสงสัยว่าคนที่เขาชอบเหมือนพาเขาถามว่าทำไมถึงไม่นั่งสมาธิไม่ปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่ายุ่งยากเรื่องทางโลกอย่างนั้นอย่างนี้พอวันนี้หนูเข้าใจแล้วว่าแบบมีครอบครัวมีลูกแล้วมันเป็นยังไงว่ามันไม่มีเวลาทำยังไงอืมใช่ปีนี้หนูอายุเท่าไหร่ลูก29จะ30แล้วค่ะแล้วลูกกี่คนคะคนเดียวค่ะมีลูกคนเดียวอืมคือหนูก็ไม่ได้อยากมีแต่ว่ามันต้องมี ต้องมีคือหนูมีแล้วก็โอเคดีใช่ใช่แต่หมายถึงว่ามีแล้วก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไม่มีอ่ะก็คือไม่ได้อยากจะมีแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่มีแต่ว่ามันเหมือนต้องเกิดมันก็เลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็มาเข้าใจเนี่ยเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมแล้วที่มาเข้าใจเรื่องนิพพานอะไรอย่างนี้เนี่ยเมื่อไรเพราะมาเจอคลิปอะไรของอาจารย์หรือเปล่าหรือยังไงอ๋อแล้วมันเหมือนว่าช่วงนั้นหนูเข้าใจไปแล้วแล้วหนูเหมือนอยากมีประสบการณ์หนูไปฟังที่อาจารย์คุยกับคุณคริสเตียนเบิร์กค่ะอืมคือหนูมีความพอเสร็จแล้วหนูเหมือนท่องชีวิตมาใช่ไหมแล้วหนูก็ยังรู้สึกพอท่องมาจากแบบสงบแล้วเหมือนออกมาใหม่มาท่องเพื่อจะได้มาเจอเหตุการณ์นู่นนี่นั่นก็ชีวิตก็ค่อยดิ่งลงเหมือนเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็คือว่าเริ่มโกรธเริ่มมีความแบบก็คือรักโลภโกรธหลงอะค่ะแต่ตอนแรกหนูหายไปหมดเลยคือสมมุติว่าหนูพูดอยู่อย่างเงี้ยแล้วเพื่อนมาคุยด้วยอย่างเงี้ยเขาพูดให้โกรธหนูก็จะบอกว่าเฮ้ยโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะแต่ว่าหนูนิ่งมากเลยนะแต่หนูเห็นความโกรธมันแบบมันจะมาคุมเราอะก็คือโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะอย่าพูดต่อก็แต่พูดด้วยเสียงแบบนี้นั่นแหละแล้วทีนี้หนูก็เท่ากับชีวิตมาจนเหมือนมาเจอแฟนเจออะไรก็เริ่มแบบมันดาร์กเรื่อยๆอะค่ะก็คือกินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยแฟนเป็นตามเขาจนเหมือนแบบว่าเหนื่อยแล้วอยากจะออกจากแบบนี้แล้วไม่ไหวแล้วหนูก็เนี่ยแฟนคนที่หนูมีเขาอายุเยอะกว่าหนู9ปีเป็นแบบอีโก้เยอะอะไรเงี้ยก็คือมันดันกันนะคะแล้วหนูก็อยากจะแบบไม่อยากเป็นอย่างนี้ไปแล้วตอนนี้หนูก็ฉะนั้นคือหนูเนี่ยเคยแบบอยู่ในร่องแห่งธรรมมาก่อนแล้วพอมาแต่งงานมีลูกแล้วก็เห็นชีวิตของตัวเองเนี่ยดิ่งลงไปในสุทางที่มันโลภโกรธหลงเนี่ยมากขึ้นก็เลยมาถึงจุดหนึ่งที่เห็นว่าไม่ไหวต้องเริ่มใหม่อีกใช่ไหมใช่แล้วหนูยังมีจุดหนึ่งที่เหมือนแบบไม่น่าสงสัยเลยว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดชีวิตอยู่ในร่องแห่งธรรมมันก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนสงสัยว่าถ้ามาสงบเรียบเรื่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆมันเหมือนมันจะยังไงต่ออะไรเงี้ย
ือตอนที่หนูสงสัยหนูยังจำไม่ลืมเลยเนี่ยหนูเคยไปแบบเหมือนไปปฏิบัติธรรมอะแล้วถามพระมันมีผู้ชายมารักหนูอะแล้วเขาร้องไห้แบบไม่ได้ฉันขาดเธอไม่ได้นู่นนี่นั่นแล้วหนูก็เลยถามพระว่าถ้าเกิดว่าคือหนูเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นทุกข์เพราะหนูเนี่ยหนูบาปมั้ยคะคือตอนนั้นหนูไม่เข้าใจมันก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเยอะขนาดนี้ค่ะหนูก็คิดว่าตัวเองอะเป็นเหตุทำให้เขาเป็นทุกข์แล้วเราอะจะบาปตอนนั้นนะคะตอนนั้นมันก็หลายเรื่องอะแล้วพอเสร็จแล้วก็นี่แหละเอาเป็นว่าหนูก็ได้ลิ้มรสชาติของแบบอีเนี่ยวุ่นวายทั้งหลายเนี่ยแล้วเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าชีวิตมันค่อยลงตัวมากขึ้นไหมตั้งแต่ที่มาปฏิบัติเนี่ยก็หนูไม่ได้ปฏิบัตินานแล้วค่ะคือตอนที่หนูอ่านท่านพุทธทาสใช่ไหมหนูนั่งสมาธิอ่ะนั่งได้เองเลยเป็นชั่วโมงเลยนะเป็นชั่วโมงเลยค่ะเหมือนแบบว่าจะตั้งนาฬิกาปลุกเนี้ยก็ไม่ต้องตั้งมันก็สงบเลยแป๊บเดียวดีดีแล้วทีนี้ก็หายไปเป็น10ปีแล้วก็ค่อยเนี่ยมาเจออาจารย์เนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ว่าหนูอ่ะคือเอาของเก่าเนี่ยมาเยอะเหมือนกันก็คือรู้เรื่องทางนี้แหละแต่เรียกว่าเฉยสายไปแต่ก็มันก็เป็นช่วงสั้นๆอายุแค่29เองมารู้แค่มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็เรียกว่าเก่งละแล้วก็ยังพาแม่มาเนี่ยได้อีกด้วยฉะนั้นต่อจากนี้ไปอาจารย์ว่าหนูก็คือผ่านความทุกข์แล้วก็รู้จักความทุกข์ด้วยนี่คือคนที่รู้ความทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์เพราะบางคนเนี่ยเห็นทุกข์แล้วเขาไม่รู้ว่าเป็นทุกข์นะบางคนเห็นทุกข์กลับกลายเป็นเนี่ยเป็นสุขเนี่ยอย่างหนึ่งคือตรงนั้นเนี่ยคือก็คือคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าอวิชชาเนี่ยนะคะเยอะแต่หนูรู้จักว่านี่คือทุกข์แล้วก็อยากที่จะหมดทุกข์แล้วก็หันมาทางนี้นะคะดีค่ะชีวิตก็จะดีขึ้นน่ะอาจารย์เชื่อว่าชีวิตเนี่ยก็จะดีขึ้นนะแต่ว่าก็ต้องสร้างธรรมวินัยนะคะให้กับตัวเองแล้วอาจารย์ก็ยิ่งดีใจที่แม่ของหนูแล้วคุณแม่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยปีนี้56ค่ะ56โอ้ยก็ยังสาว นะก็ยังมีเวลาเนี่ยปฏิบัติเนี่ยอีกเยอะเลยนะคะก็พยายามที่จะเอานิพพานเป็นที่พึ่งนะคะตอนนี้หนูก็ไม่ได้รู้สึกที่จะอะไรไงอ่ะตอนนี้พอมันเรื่องเงินเรื่องอะไรทุกอย่างใช่ไหมคะก่อนหน้าอาจารย์อ่ะหนูก็ไปอ่าน The Secret นู่นนี่นั่นทำจนแบบมีตังมีอะไรขึ้นมาก็คือหมายถึงว่าก็พอแบบชีวิตสบายค่ะอาจารย์อยากลองอะไรก็ได้ลองอ่ะมันมีตังแล้วใช่ไหมพอเสร็จจนหนูก็ยังรู้สึกว่ามีตังค์แล้วยังไงไม่เห็นจะเติมเต็มไม่มีตังค์แล้วยังไงต่อไม่รู้จะทำอะไรกันเงินตัวเองไม่ได้ว่ามีเยอะแบบเบอร์แต่ว่าก็เหมือนสบายกว่าที่ผ่านมาแต่ก็ยังรู้สึกว่างเปล่าแล้วก็แบบก็มีมากมีล้นก็ไปช่วยคนไม่มีแล้วกันง่ายๆเลยใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ถึงมีขนาดนั้นแต่ว่ามีถึงแบบทำให้เราแบบอยากไปกินตรงนี้เราก็ไปอยากไปเที่ยวนี้ก็ไปได้นั่นแหละค่ะมันก็เหมือนยังไม่สุดอ่ะหนูไม่เป็นไรหนูหนูปฏิบัติไปเรื่อยๆนะมีธรรมวินัยนะคะแล้วปัญญาในส่วนนี้ของหนูมันจะค่อยๆตามมาเองพอตามมาเองเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะบอกเราเองเนี่ยว่าควรทำอะไรบ้างแล้วชีวิตมันก็จะค่อยๆเนี่ยลงตัวแต่นี่ก็คุยภาษาทอมกับเจอรี่กับคุณแม่เนี่ยได้ละแล้วคุณแม่จะอยู่กับลูกสาวนานไหมคะเนี่ยก็เรื่อยๆนะคะอ๋อจะก็อยู่ไปก่อนเพราะตอนนี้ก็เกษียณแล้วใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรแล้วใช่ไหมคะค่ะดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะนะให้ลูกสาวเลี้ยงแล้วก็ชีวิตที่เหลือก็คือนี่แหละเอานิพพานเป็นที่พึ่งแล้วช่วยใครได้ก็ช่วยค่ะนะหัวแต่ก่อนนี่นะโทษคนนู้นโทษคนนี้ว่าแน่นอนคนที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ที่ไหนได้ตัวเองนี่แหละตัวเองให้ตัวเองเป็นทุกข์ตัวเองคือเจอรี่ของตัวเองนี่แหละที่ทำให้ตัวเองทุกข์แต่พอเราไม่รู้เราก็โทษคนอื่นนี่แหละธรรมดาตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะค่ะค่ะดีค่ะอาจารย์ดีใจนะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ค่ะขอบคุณนะคะอาดัมโมท่านนะทั้งสองท่านนะครับนี่ฮะท่านอาจารย์ใส่เสื้อเจอรี่มาใช่ไหมนั่นน่ะเสื้อของคุณแม่เนี่ยใส่เสื้อเจอรี่ใช่ไหมมีเจอรี่ใช่ไหมใช่ค่ะ
มิกกี้เมาส์อ๋อมิกกี้เมาส์เมาส์ก็ยังเป็นเจอรี่เนี่ยได้โอเคโอเคค่ะเห็นทุกข์แล้วก็มีทุกข์แล้วก็รู้ว่านั่นคือทุกข์แล้วเห็นทุกข์ที่ท่านอาจารย์ได้ชี้ให้เมื่อสักครู่นะโอ้เยี่ยมมากเลยครับเอาละครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ได้พักก่อนที่เราจะจบแล้วท่านจะกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหมู่นะครับแล้วก็ค่อยกลับกันนะครับเพราะท่านอาจารย์เดี๋ยวท่านอาจารย์จะพักเดี๋ยวขอมาข้างหน้าเลยดีกว่าถ่ายรูปกับท่านอาจารย์เดี๋ยวขอถ่ายรูปท่านอาจารย์ด้วยครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปท่านอาจารย์ก่อนเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวแป๊บท่านอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอารูปเดียวใช่ไหมใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมขอแคปรูปหน้าจอท่านอาจารย์นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวถ่ายรูปท่านอาจารย์แป๊บนึงครับเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านอาจารย์เดี๋ยวผมขอล็อกไลน์แป๊บนึงอาจารย์จัดเหนื่อยครับบ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับท่านอาจารย์ค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของปี2565ที่สถาบันที่จะจัดเพราะจากนั้นไปจะไปจัดที่โรงแรมเอเชียนะท่านอาจารย์จะกลับมาละต้นเดือนกันยาก็จะกลับมานะสัปดาห์น่าจะสัปดาห์ที่2นะของเราโรงแรมเอเชียงั้นเดี๋ยวติดตามได้ในข่าวสารจับเขานี่เป็นเข้าไปในกลุ่มจับเขา123หรือยังนะถ้ายังก็เข้าไปใช่เข้าไปนะเดี๋ยวคิมดูแลแล้วก็อะไรอีกตกลงพรุ่งนี้อาจารย์บอกเอกเลยนะคะพรุ่งนี้อาจารย์ไม่สอนแล้วเราเลื่อนไปที่วันที่8ใช่ไหมวันนี้6 7วันจันทร์วันที่8ของเดือน8แล้วก็8นาฬิกา2ทุ่มนะคะเราจะนั่งสมาธิกันเพราะว่าทำประชาสัมพันธ์เพิ่มไปนิดนึงเพราะว่าประตูจักรวาลเปิดแล้วก็รีบทำมันจะใครที่เข้ามาห้องไลน์ได้เนี่ยก็ห้องซูมได้ก็จะดีเสร็จแล้วยังแจงครับท่านอาจารย์ผมพร้อมนะครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์โอเคครับพร้อมนะครับ3 2 1โอเคครับอีกสักรูปไหมอีกสักรูปไหมท่านอาจารย์จัดสร้อยสักนิดนึงได้ครับครับโอเคครับ3 2 1โอเคครับขอบคุณครับตอนนี้ถ่ายรูปท่านอาจารย์ขอบคุณครับเชิญครับทุกท่านครับไปยืนตรงนี้เลยฮะโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอาจารย์เนี่ยออกอาจารย์ออกได้ยังหรือว่ายังไงจะถ่ายยังไงอาจารย์ออกได้ยังเก่งดูรูปออกได้แล้วครับท่านอาจารย์ออกได้โอเคเดี๋ยวเอกจะพาสวดมนต์ก่อนใช่ไหมคะหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะสวดมนต์หมายความว่าแผ่เมตตาอะไรนะเดี๋ยวเอกทำกันเองนะแล้วก็ยังไงเนี่ยอาจารย์เนี่ยฝากให้แผ่เมตตาส่งพลังความแสงสว่างความรักให้กับลูกเสียนด้วยนะคืออาจารย์เนี่ยพยายามประสานจิตวิญญาณของลูกเสียนเนี่ยกับพวกเราก็อาจารย์เนี่ยมีความรู้สึกว่าให้เขาประสานกันเนี่ยไปเรื่อยๆจะได้ช่วยงานกันถึงแม้อยู่กันคนละภพภูมิก็ตามโอเคนะคะอาจารย์ฝากเอกไว้โอเคอาจารย์ก็ขอตัวนะคะต้องเข้าห้องน้ำค่ะอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะที่มาอบรมเนี่ยในครั้งนี้ได้แล้วก็ขอลาค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะครับท่านอาจารย์ไปถ่ายรูปกันสวัสดีค่ะ